يتسلل بين النار จากประสบการณ์กว่า30ปีของร้านเพชรฟาโรสู่ร้านเพชรคุณภาพอาดามัสเจนบริการแหวนเพชรเครื่องประดับสวยงามเพชรและอัญมณีทุกเม็ดผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันโดยผู้เชี่ยวชาญเราเน้นเพชรขาวน้ำงามบริสุทธิ์เหลี่ยมดีไฟดีในราคาจับต้องได้พร้อมใบรับรองคุณภาพจากสถาบันชั้นนำระดับสากลทั้ง GIA, HRD และ IGI พบกันได้ที่ Adamas Jain ร้านมุสลิมแห่งแรกของบางลำพูโทร02-281-4170น้ำปลาแท้อรุณีผลิตจากปลาไส้ตันสะอาดได้รับมาตรฐานฮาลาลมีอย.และโอท็อปโทรเลย0818633215ที่นอนพญาไทสุขภาพดีๆที่มาพร้อมความสบายโทร02-215-8616 02-215-3945ยีวัสดุก่อสร้างใกล้ตลาดตันหยงมาทางเลือกใหม่สำหรับชาวนราธิวาสที่กำลังมองหาวัสดุก่อสร้างกระเบื้องคำปนาแกรนิโต้นำเข้าประตูไม้สักจำปาไม้โอ๊กไม้สนสีกัปตันติดต่อ073-672-00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับสู่รายการอัลบายานนะครับรายการที่พี่น้องนั้นรอคอยกันมา1สัปดาห์เนื้อหาวิชาการเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองถูกบรรจุอยู่ใน1ชั่วโมงครึ่งนี้แหละนะครับมีข้อมูลอะไรทักทายกันได้แล้วก็เป็นรายการเดียวนะครับที่บอร์ดบริหารฝ่ายบริหารทั้ง3ท่านนี้จะได้มารวมกันรับข้อเสนอแนะรับข้อคิดเห็นพูดคุยพี่น้องใครอยากรู้ความเคลื่อนไหวของไวชแนลจะมีอะไรจะเกิดอะไรอัปเดตอะไรปุ๊บเนี่ยรายการนี้เลยนะครับพี่น้องสามารถติดตามได้ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในหัวข้อประเด็นต่างๆที่พี่น้องอาจจะไม่สามารถหาได้จากในสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักหรือว่าสื่อทั่วๆไปก็จะมาได้ที่นี่แหละนะครับแล้วพี่น้องสามารถที่จะเอาไปใช้วิจารณญาณในการตัดสินปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆที่พี่น้องจะรับซึมซับเข้ามาในสมองของเรานะครับเดี๋ยวนี้เราต้องใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดนะครับด้วยกับโลกนั้นก้าวไปไกลมีการวางแผนที่ลึกลับซับซ้อนเราเป็นมุสลิมนะครับจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะปล่อยให้ลมพาไปน้ำพาไปเอ็นไปเอ็นมาไม่ได้แล้วต้องมีความมั่นคงนะครับวิจักวิชาการประจำรายการนะครับสองท่านนั่งอยู่ข้างผมนะครับทั้งเชคลีดออามัดสมดีและอาจารย์มูริทิมาเสนคงจะไม่เสียเวลากันแล้วนะครับที่จะได้ทักทายท่านทั้งสองและเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันในบริบทต่างๆเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับเริ่มจากทางขวามือของผมฮะเชคลีดออามัดสมดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับทางซ้ายมือของผมครับอาจารย์มูริทิมาเสนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีเรื่องราวกิจกรรมเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสลามชาวไทยนะหาดใหญ่นะครับเราทั้ง3คนนะครับฝ่ายบริหารก็คงจะต้องขอบคุณพี่น้องแล้วได้ขอบคุณเป็นในแต่ละรายการแล้วด้วยนะครับแต่ว่าครั้งวันนี้เนี่ยวันนี้พี่น้องที่เป็นแฟนไว้คงจะได้เห็นสิ่งที่เราได้จะเตรียมการไว้สำหรับพี่น้องในสิ้นเดือนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของสลามชาวไทยนะบางกอกนะครับจะมีอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องคุยกันในวันนี้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้งานเยอะเหลือเกินงานชุมจริงๆมีอะไรบ้างวันศุกร์เริ่มต้นเลยเช็คตั้งแต่กลางวันใช่ไหมดูก่อนอื่นนะพอดีมีมุสลิมะโทรมาปรึกษาเรื่องการเรื่องว่ามีคนในครอบครัวติดยาแล้วก็พอดีผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ทางมูลนิธิติดต่อให้ข้อมูลเรื่องนี้และเผอิญผมไม่ได้เซฟไม่ได้ Memory, ไม่ได้เมมเบอร์ไว้ก็ขอความกรุณามุสลิมท่านนี้ได้ส่งเมสเซจมานิดนึงนะครับทบทวนข้อมูลที่ได้โทรมาถามถึงนี่นะครับแล้วก็บอกว่าดีฉันนี่แหละที่โทรมาแล้วก็ผมจะได้เอาเบอร์นี้ไปให้เจ้าหน้าที่โทรหาท่านต้องมาอัพจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับก็สืบเนื่องจากกระแสของอาจารย์ชวีนภกรที่ได้รับรองชีอะห์อากีดะห์ของชีอะห์ครับรับรองนโยบายพฤติกรรมของรัฐบาลอิหร่านครับ
แล้วเพิกเฉยไม่กล่าวถึงไม่พูดถึงอาชญากรรมของรัฐบาลอิหร่านในการสร้างความปั่นป่วนเข็นฆ่ามุสลิมแล้วก็อุลามาซุนนีในประเทศอิหร่านและในประเทศเพื่อนบ้านเช่นอิรักเช่นอาชญากรรมฮุจญะฮ์อิหร่านซึ่งอาจารย์ชฟีก็น่าจะทันครั้งที่ได้มีฮุจญะฮ์อิหร่านนี่เอาระเบิดไประเบิดที่มักกะฮ์หรือที่ประเทศยิเมนหรือประเทศซีเรียนะครับลิบานอนฝีมือของชาวชีอะหรือรัฐบาลอิหร่านในการสร้างความปั่นป่วนในโลกมุสลิมเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ชัดอาจารย์ชฟีนภกรได้ลบล้างสิ่งเหล่านี้หรือเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจากความทรงจำของมุสลิมในประเทศไทยด้วยการรับรองว่าชีอะอิหร่านคนดีให้สิทธิซุนนีซุนนีก็มีมหาลัยมีมัสยิดมีอะไรมีสุรามีซึ่งมันข้อมูลไม่ใช่เช่นนั้นอย่างสิ้นเชิงอ่ะครับสิทธิของชาวซุนนีที่ประเทศอิหร่านเนี่ยเป็นที่ถูกจับมองมาตลอด40ปีที่ผ่านไปแล้วเป็นอายุของปฏิวัติอิหร่านตั้งแต่คูเมนีแล้วก็ลูกหาบของเขาเนี่ยได้มาครองอำนาจในประเทศอิหร่านอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดรวมถึงอากีดะห์ของชีอะห์เนี่ยนะครับก็เป็นที่ประจักษ์ชัดผลที่ตามมาจากการรับรองชีอะห์อากีดะห์ของชีอะห์การกระทำของประเทศอิหร่านเนี่ยคือพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เขวตามอาจารย์ชฟีที่เขวเนี่ยเพราะไม่ใช่ว่าข้อมูลของอาจารย์ชฟีนภกรเนี่ยแน่นนะไม่ข้อมูลมันใช้ไม่ได้เลยอ่ะแต่ที่เขวเนี่ยอันเนื่องจากว่าไม่มีใครออกมายับยั้งคัดค้านหรือสถาบันต่างๆที่เขาสังกัดอาจารย์ชฟีหรืออาจารย์ชฟีสังกัดเขาอ่ะนะเรียกว่ามิตรสหาย mm-hmm. องค์กรร่วมองค์กรพันธมิตร mm-hmm. ของท่านเนี่ยครับ mm-hmm. ที่รับหลังนี่จะบอกว่าไม่เห็นด้วย mm-hmm. รับหลังนี่จะบอกว่าเออเรามีจุดยืนแต่ท่านไม่บอกให้สังคมรับรู้ว่าท่านเนี่ยไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ชวีในความคิดสังคมจะได้มีวิจารณญาณว่าที่ครูอีพูดเนี่ยคนเดียวโดดเดียวแต่เนื่องจากเขาเงียบกันหมดเลยเนี่ยคนอาวามคนทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถตีความได้ว่าก็ไม่เห็นใครโต้เขาเลยแล้วบังเอิญถ้ามีใครโต้แบบนิ่มๆผมเรียกว่าแบบกระเทยก็คือไม่ชัดเจนครับคนที่โต้แบบไปด่าชีอะห์แต่ไม่แตะครูอีไอ้เรื่องนี้นะไม่เก่งนะครับไม่เก่งเพราะอาจารย์ชวีไม่ได้พูดประเด็นนี้คนไปด่าชีอะห์กี่ด่าชีอะห์อาจารย์ชฟีก็บอกก็ใช่แต่ชาวชีอะห์ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างที่พวกชีอะห์สมัยก่อนนั่นสมัยก่อนพวกนี้โบราณแล้วถูกฝังไปแล้วมีเหลือแต่ซากไม่มีตัวตนเนี่ยไม่มีใครตอบเขาแล้วบังเอิญพอมีใครมาตอบจุดประเด็นที่เป็นจุดประกายอย่างว่าเชนแนลพอพูดถึงเรื่องศูนย์กลางความเสี่ยงอันตรายขององค์กรที่มีคนไปละหมาดเยอะคนที่ไปฟังขุดบ้านของครูอีเนี่ยและจัดเรียกว่ารายการจัดรายการจะได้ชี้แจงอ่ะคนก็เริ่มบางคนนะเริ่มอุปโลกวาทกรรมให้คนมองการเคลื่อนไหวของวัชเชนเนลเนี่ยว่าเป็นฝูงดำที่กำลังสร้างฟิตนะในสังคมวัชเชนเนลกลายเป็นฟิตนะของสังคมเชียร์ไม่อาจารย์ชฟีไม่วัยเชนเนลที่เป็นคนสร้างฟิตนะแล้วมันไม่ได้บังเอิญนะว่าคนที่ปลุกกระแสนี้เนี่ยก็คือสถาบันร่วมที่เป็นพันธมิตรกับอาจารย์ชฟีนภกรเช่นมุสลิมวิทยาคารอิสลามสมาคมอันซาริสซุนนะที่ผมเปลี่ยนแล้วเป็นอันซาริชีอะห์แล้วมุสลิมวิทยาคารเปลี่ยนเป็นชีอะห์วิทยาคารได้แล้วและองค์กรอื่นๆที่เพิกเฉยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการอิสลามคณะกรรมการศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันที่31นี้ก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ก็จะมีงานนิกะห์ของชีอะห์อีกแล้วอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วนั่นหมายรวมนั่นหมายว่ายืนหยัดยืนหยัดสืบเนื่องจากนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราเนี่ย
ไม่มีเจตนาที่จะไปประกาศสงครามไปบู๊ไปว่าไปชกไปต่อยกับใครหรือไม่ผมและกับพี่น้องที่เห็นด้วยกับผมเนี่ยเตรียมคำตอบในวันเกียร์มาเท่านั้นถ้าตูฮันถามว่าเนี่ยเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าข้าพเจ้านี่ไปถึงที่แล้วนะแล้วไปเตือนเขาแล้วนะแสดงความคัดค้านไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าผมจะไปละหมาดศูนย์กลางทุกสุกนะผมไม่มีเวลาผมมีงานคุณอุเซนเรามีงานเยอะเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะดูนะมีงานเยอะแต่นี่ให้ถูกจารึกนะครับนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ไม่โดนเล่นงานวันเกียร์มาพี่น้องที่เห็นด้วยกับผมนี่นะก็ต้องไปแสดงจุดยืนจะได้ไม่ถูกเล่นงานวันเกียร์มาแล้วจะได้ประวัติศาสตร์ที่นี่ระบุว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วลูกหลานของเราจะได้ไม่เกิดมานี่เกิดมาเอ๊ะเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่าซุนนีในประเทศไทยนี่เป็นส่วนมากเชียร์มีแค่นี้แต่อีก30ปีนี่นะเชียร์กลายเป็น 90% ซุนนีมีอยู่แค่นี้แล้วเขาจะรื้อฟื้นอดีตนะบอกว่าใครเป็นสาเหตุที่ทำให้เชียร์นี่ขยายตัวเป็น 90% นั่นอ๋อก็พวกอาจารย์รุ่นนั้นน่ะนะยกมือขอดูอาแช่งพวกอาจารย์ที่นิ่งเฉยเพิกเฉยต่อแผนและอุบายของเชียร์ให้กระจายตัวให้ขยายตัวในประเทศไทยเราก็จะกลายเป็นบรรพบุรุษที่ถูกตำหนิถูกแช่งถูกรังเกียจกับลูกหลานของเราตลอดประวัติศาสตร์ไม่เอาผมไม่เอาคุณฮุเซนมองถึงลูกหลานเหลนของท่านอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงถ้าเชียร์เนี่ยยึดศูนย์กลางไปแล้วฮะ อีกไม่หน่อยนี่ก็จะมีพนักงานในวัดเชนเนอร์บอกว่าชิดพูดอยู่คนเนี้ยเราอยู่ในสังคมพหุอะไรนะพหุวัฒนธรรมมาเลยรู้อะไรแล้วประมาณนั้นแหละพหุแปลว่าร่วมหลายวัฒนธรรมมานะสังฆกรรมร่วมทำไมเกิดพูดอยู่3คนนี่แหละเอาชีอามาพูดบ้างสิเพราะอะไรเพราะพนักงานของไว้นี่ก็มีคนที่ฟังอาจารย์ชฟีมีคนที่ชอบอาจารย์ชฟีใช่เคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้รู้ไปเนี่ยอาจารย์ชฟีพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มีนักวิชาการเนี่ยชักจะอร่อยแล้วนะพูดเรื่องชานี่มันอร่อยนะก็เอาด้วยครับนักวิชาการอีกคนนึงก็เอาด้วยอาจารย์ชฟีอีกหน่อยนึงก็ได้พักพวกสิครับที่จริงเนี่ยไม่ต้องรอนะพอไว้เชนเนี่ยออกมาทำหน้าที่เนื่องจากว่าไม่มีใครทำหน้าที่นะพอออกมาทำหน้าที่ขอพูดขอชี้แจงอะนะคนที่อยู่รอบๆคุยเนี่ยแทนที่จะมาสนับสนุนเตือนอาจารย์ชฟีนะกลับมารวมตัวกันจะได้ต่อต้านปกป้องอาจารย์ชฟีนี่แหละครับพรุ่งนี้ก็เลยขอเยี่ยมศูนย์กลางเพื่อประกาศจุดยืนอาจารย์ชฟีจะอยู่ไม่อยู่นี่นะไม่เกี่ยวไปประกาศจุดยืนที่ศูนย์กลางเราคัดค้านนะคัดค้านนโยบายคัดค้านการกระทำของคณะกรรมการศูนย์กลางคัดค้านอะไรที่เป็นอุบายหรือเป็นแผนที่เตรียมไว้ที่สถานทูตอิหร่านหรือที่ไหนก็ตามนะแผนเหล่านี้เนี่ยขอคัดค้านเท่านั้นแหละครับขอร่วมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีจุดยืนแสดงจุดยืนกับคนที่ไม่รู้จะแสดงจุดยืนยังไงนี่ก็เอาไข่มาป่าเขาไม่รู้จะพูดเขาต้องมีความรู้ขอคัดค้านที่กูอีรับรองเชียร์นี่ขอบอกว่าไม่เห็นด้วยเขาไม่รู้จะพูดยังไงเอาไข่ปากเพราะถ้าหากว่าไม่ใช้ไข่นี่นะพูดนะก็จะโดนเหมือนกันยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นทางทีมงานพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งรีบหน่อยนะครับไม่เป็นไรยังไม่ขึ้นอ่ะแค่นี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับบอกนะผมไม่ได้ไปทะเลาะกับใครนะไม่ได้ไปชกไปต่อยผมไม่ใช่กุ้ยนะเหมือนคนบางคนนะไม่ใช่กุ้ยนะผมไปมีวิชาการมีปัญญาอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นปัญญาใครที่จะไปด้วยกับผมเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้ผมไม่อนุญาตให้ใครที่ไปกับผมใช้ความรุนแรงแม้แต่น้อยใครที่ทำนี่นะไม่ใช่พวกผมขอให้นามสกุลเหมือนผมขอให้เป็นลูกศิษย์ของผมเนี่ยใครใช้ความรุนแรงเนี่ยผมไม่เห็นด้วยหน้าที่ของเราเนี่ยไปแสดงจุดยืนไปประกาศสัจธรรมนี่คือหลักที่เรายึดเลยนะครับว่าไปในครั้งนี้เนี่ยไปแบบประชาชนพี่น้องมุสลิมด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็ไปละหมาดศูนย์กลางกันนะเชิญชวนกันไปละหมาดที่ศูนย์กลางก็รู้สึกว่าจะมีพี่น้องหลายคนก็ตอบรับก็เราเป็นมุสลิมในประเทศไทยนะโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในกรุงเทพด้วย
ก็ไปละหมาดที่ศูนย์กลางก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เชื่อว่าพี่น้องจะไปทั้งทีมงานใครอยากจะไปถ่ายรูปจะไปถ่ายอะไรก็แล้วแต่พี่น้องนะครับแล้วก็ไม่ต้องแจ้งทางการแล้วแจ้งให้อย่าให้กาเฟ่มายุ่งเลยนะเราเนี่ยมุสลิมด้วยกันซุนนีกับซุนนีนะมาอยู่ซุนนีกับชีอะห์นะใช่ นะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็จะได้เปิดหัวใจกันนะครับสำหรับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางศูนย์กลางก็เตรียมต้อนรับแล้วก็พร้อมจะรับสัจธรรมด้วยเช่นกันนะครับอินชาอัลเลาะห์อันนี้เป็นหนึ่งบริบทที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้มีงานอีกงานของอาจารย์ใหญ่นะฮะสารวัตรใหญ่เสร็จศูนย์กลางแล้วนี่ผมก็มาที่นี่มาที่ฟาติฮะมาที่ไวชาแนลนี่มาพักผ่อนหน่อยครับกินข้าวกินปลาแล้วก็งีบสักหน่อยนึงแล้วก็พบผมกลับบ้านไม่ได้คุณฮุเซนบ้านผมนี่อยู่พม่าเอ้ยอยู่มันอยู่คนละประเทศเออฟังทนใช่ฟังทนถ้ากลับไปมาเนี่ยไม่ทันก็มาพักแล้วก็ไปพร้อมกับพี่น้องหลายคนฟาติฮะนะครับก็ไปวันพรุ่งนี้มีงานของมัสยิดฟาติฮะแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับเขาก็มีการหารายได้กันนะฮะก็พี่น้องไปกันมีการบรรยายของคณาจารย์บอชรีอานเยอะแยะมากมายพี่น้องคงเห็นสปอตถ้าเปิดสปอตทันนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางก็จะไปแถลงที่ฟาติฮะนี่แหละพี่น้องไปกันงานนี้ฟาติฮะคนเยอะด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับจะได้ไปพูดคุยกันฝากอาจารย์บาซิกินบอกว่ามีเก้าอี้โต๊ะให้พอนะคนจะไปกันเยอะเลยนะฮะอาจารย์บาซิกินพรุ่งนี้เชิญด้วยนะครับที่เขาสะดวกนะฮะเพราะท่านจัดงานนะเพราะท่านจัดงานนะครับก็ไปกันนะครับเสร็จแล้วก็ในช่วงของวันเสาร์วันเสาร์นี่มีงาน2ภาคเลยเดี๋ยวก่อนวันเสาร์อีกวันนึงใช่ป่ะใช่อ๋อใช่คงอาทิตย์กันนะมันจะเยอะนี่ผมกลัวมันจะพลาดนะวันศุกร์นี่มีที่อื่นหรือเปล่าไม่มีละนะฮะก็มีมัสยิดอาทิตย์ก็ใช่นะจามุริดเลยก็มัสยิดอาทิตย์ก็จัดงานประจำปีงานประจำมุริดอ๋อนี่เขาคอนเทปใหญ่ของที่นั่นก็คอนเทปเด็กไหมอะไรล่ะไปไม่จบเป็นงานประจำปีใช่และคิดว่าทางกรรมการน่าจะใช้เสาสุดท้ายของเดือนมกราไม่ใช่ไหมฮะมันก็จะมีแต่น่าจะพูดเรื่องชีอะห์เพราะหัวข้อเขาส่งมาอย่างนั้นนะภัยร้ายประมาณนี้นะครับหลังละหมาดอิชานะครับต้นไปเนี่ยก็จะมีอาจารย์รอซิกีนนะมีอาจารย์อับดุลวาเฮดมีอาจารย์อะไรล่ะนาอิมแล้วก็ผมก็ในฐานะเป็นเจ้าของสถานที่เจ้าภาพไม่ใช่เจ้าของเดี๋ยวโดนนี่เดี๋ยวมีโดนทวงคืนเดี๋ยวโดนทวงคืนเดี๋ยวโดนทวงคืนก็เสร็จแล้วก็จะดำเนินให้บรรดาวิทยากรที่อื่นเนี่ยพูดการอย่างได้เต็มที่ครับก็หัวข้อเรื่องนี้ก็ส่งมาจริงๆนะครับผมก็ผมก็บอกตอนนั้นคุยกับทีมงานทางของกรรมการบอกว่าให้ตั้งหัวข้อกว้างๆเพราะเราไม่รู้ว่าในวันที่เรามีเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรครับก็มันประจบเหมาะกับเรื่องของชีอะห์เลยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับมัสยิดอัลติกอยู่เจริญกรุง103ไปจอดรถที่โรงแรมทองทาราฟรีนะครับเขาเรียกเก็บเงินบอกไม่ได้ฟรีนะครับก็อันนี้เป็นอีกงานหนึ่งข้ามทะเลกันไปนู่นเลยปัตตานีมีอะไรครับเชควันเสาร์ที่30เนื่องจากผมไม่อยู่ที่นี่นะครับครับเพราะต้องไปร่วมงานเปิดตัวศูนย์ประสานงานสามจังหวัดของมมส.มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินี่แหละครับนะครับซึ่งเป็นมิติใหม่ในการทำงานเพื่อมนุษยธรรมครับโดยเป็นรูปธรรมทีมงานของมมส.ที่อยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทำงานมาโดยตลอดเนี่ยก็ไม่เคยรวมตัวกันและประกาศตัวเป็นทางการมีงานทำกันมานานแล้วนะครับหลายมิติแต่ในคราวนี้เนี่ยเราจะเชิญชวนพี่น้องให้รับทราบว่ามีตัวตนนะมีบุคลากรนะแล้วก็ขอความร่วมมือมีสถานที่ชัดเจนครับเนาะครับผมมันขึ้นกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติว่าในปี59เนี่ย เราจะมีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่ให้บริการพี่น้องมุสลิมเนี่ยใน 70% ของประเทศก็คือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะอันดามันแล้วก็3จังหวัดซึ่งสายขาต่างๆนี่ก็ได้แสดงความประสงค์แล้วที่จะจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับความพร้อมของทีมงานแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับอันนี้ก็จะเป็น
กลุ่มแรกนะครับที่สถาปนาเป็นสาขาของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติอันนี้ดูแลกี่จังหวัดครับเช็อันนี้ดูแล 4-5 จังหวัดภาคใต้สงขลาด้วยไหมถึงสงขลาเลยใช่ไหมถึงสงขลาด้วยนะครับถึงสงขลาด้วยชั่วคราวก่อนนะเพราะที่สงขลานี่ก็จะมีทีมงานที่กำลังเสนอจะเป็นสาขาด้วยนะครับที่จะนะแล้วก็จะมีแถวอันดามันนี่มีเยอะเลยกระบี่ก็มีภูเก็ตก็มีนะครับภูเก็ตนี่อาจจะมีสาขาของเขากระบี่ก็จะมีสาขาของเขาด้วยนะครับทีมงานนี้เยอะก็ยิ่งดีเพราะเป็นการให้โอกาสให้บริการพี่น้องในการช่วยเหลือนะครับเรื่องด้านสิทธิด้านความช่วยเหลือต่างๆน่าจะเป็นหน่วยงานเดียวนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะครับผมไม่ทราบว่ามีอีกไหมที่มีความชัดเจนในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมนะครับซึ่งมีความไม่เข้าใจกันเยอะจริงๆทีมงานเหล่านี้จะไปช่วยแล้วมีโครงการเผอิญนะครับโครงการที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องก็คือเรื่องช่วยเหลือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กาซานะครับที่ปาเลสไตน์เนี่ยซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลประชากรหมื่นกว่าคนเขาขาดเครื่องมือในการรักษาคนที่มีนิ่วในไตนิ่วในเขาเรียกอะไรท่อปัสสาวะทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องที่มีกล้องส่องและยิงนิ้วเขาเรียกการผ่าตัดแบบ2กล้องครับ อ๋อครับเครื่องนี้เนี่ยมีราคาประมาณ 300,000 ครับพี่น้องเนี่ยบริจาคมาให้กาซาเนี่ยมาโดยตลอดนะครับก็มีอยู่ 200,000 ครับขาดอยู่ 100,000 อ๋อเรามีอยู่แล้ว 200,000 อันที่จริงเนี่ยเขารีบเร่งมากนะครับถึงขั้นที่เขาบอกว่าเอาแค่ไหนมาก่อนแล้วเขาจะไปยืมเขาจะไปอะไรคือจะไปพยายามสั่งซื้อเพราะเขาต้องการมากคนป่วยที่มีปัญหาเรื่องนิ้วเนี่ยและไม่มีเครื่องมือนี้ที่จะเขาขอมา2เครื่องแต่ผมบอกว่าไม่มีจะช่วยเครื่องเดียวและเขาบอกว่าขอให้โอนวันนี้ได้ไหมผมบอกว่าอย่างนั้นขอเวลาได้ไหมเผื่อจะได้ยันขออนุญาตเปิดตรงนี้เลยได้ไหมเชฟก็มันแค่แสนเดียวนะครับพี่น้องจะมีหมายเลขบัญชีอันนี้นะพี่น้องก็โอนได้ตามสบายใช่ครับไม่ต้องแจ้งก็ได้นะครับแต่ที่จะเข้าเนี่ยเราจะมันเป็นบัญชีของกาซาอย่างเดียวถ้าพี่น้องจะโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้และแจ้งเลย1เจ้าก็ได้นะครับ 100,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะช่วยเหลือนี้งานนี้ผลบุญเพียบเลยนะครับไปถึงกาซาด้วยเพราะที่นู่นพี่น้องอย่าคิดว่าเขาเหมือนดาวที่นี่นะโรงพยาบาลเยอะแยะแล้วก็มีไม่ใช่นะครับบางทีคนป่วยนี่มาเข้าคิวเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพที่รักษาโรคของเขาแล้วก็นี่เป็นโรคที่เป็นที่รู้กันในวันที่กาซานี่เป็นเยอะเพราะเรื่องสาธารณูปโภคนี่มันไม่สมบูรณ์น้ำก็กินน้ำที่ไม่ถูกกันมาไม่สะอาดมันก็จะมีปัญหานี้เยอะนะครับที่จริงในเครื่องเดียวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะครับคนหลักแสนนะฮะหลักล้านนะครับกาซานี่มีอยู่ล้าน500,000คนแต่นี่แค่โรงพยาบาลที่หนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองเล็กนะครับที่สนองกาซาเนี่ยก็คือไฮฟะเป็นมินิฮอสปิทอลนะเป็นโรงพยาบาลนะครับผมมีรูปแต่ยังไม่ได้ส่งไปนะถ้าพี่น้องสนใจอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้เนี่ยก็โทรมาบอกผมก็ได้นะครับช่วง3ใช่ไหมแล้วอยากให้อันนี้เปิดไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าพี่น้องโทรมาสามานะฮะเอาเบอร์มือถือผมขึ้นก็ได้อันนี้กระจายทางเน็ตแล้วนะครับเส้นนี้กระจายทางเน็ตแล้วนะครับคิดว่าในรายการนี้อินชาอัลเลาะห์ได้ครบจำนวนนะครับก็อยากจะให้ช่วยเหลือกันในเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติในการช่วยเหลือแล้วก็เราจะเบรกนี้เบรกหนึ่งแล้วก็เปิดผลงานของมูลนิธิอีกผลงานหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องรูฮิงญาคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำในระดับสากลไว้ชนะเป็นคนทำนะครับทีมงานที่มีมืออาชีพเขาไปทำพอไปพากเสียงเขาบอกว่าอันนี้เป็นโปรดักชันของต่างประเทศมันงอกมาใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะผลิตจากผู้ที่ผลิตภาพยนตร์อามีนนะครับผู้กำกับเดียวกันเลยนะครับผลงานต่อไปเนี่ยมีเวลาเหลืออีกไม่เยอะนะครับสำหรับเบรกแรกนะครับก็คืองานที่มาสักครู่นี้เช็คได้นำทีมฝ่ายบริหารไปดูมานะครับถ้าอินเสิร์ตพร้อมไม่ขึ้นเลยงานสลามชาวไทยณบางกอกเนี่ย29วันนะครับไปดูสถานที่กันคร่าวๆซิว่าเป็นยังไงทีม MCR พร้อมนะครับ
วันนี้เราได้ไปที่ MCC Hall ในมอบางกะปินะครับเมื่อเวลาสัก 11:00 นาฬิกานะครับได้ไปสำรวจพื้นที่ก็เชฟก็กำชับในเรื่องของที่ละหมาดนะฮะจากนี้ก็ดูสถานที่ที่พี่น้องจะเข้ามาแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนเวทีทั้งภายในฮอลแล้วก็ข้างหน้าของฮอลนะครับขนาดจุคนได้ประมาณสัก 4,000 คนนะในฮอลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีบูธมีอะไรต่างๆด้วยนะครับพี่น้องสำหรับเรื่องของการจอดรถอะไรต่างๆก็ทางทีมงานเตรียมถ้ามีรูปนะฮะอินเสิร์ตพร้อมก็ช่วยพี่น้องที่อยู่ละแวกนี้นะครับละแวกหนองจอกมินบุรีมารถแท็กซี่ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับขากลับนี่ก็ยังมีแท็กซี่เยอะใช่ครับแล้วไม่เลิกดึกนะครับเลิกแค่4ทุ่มเท่านั้นเองมีงาน2วันนะฮะวันที่26และ27คือวันศุกร์และวันเสาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันศุกร์จังสามารถตั้งร้านได้ตั้งแต่10โมงเช้าสำหรับแม่ค้าแม่ขายแล้วเราจะมีละหมาดวันศุกร์ที่นั่นด้วยนะครับพี่น้องสามารถไปแล้วก็ไปละหมาดวันศุกร์ได้ที่นั่นเลยเราแบ่งพื้นที่มีคอเต็ดด้วยมีผู้ที่ขึ้นคุตบะให้ด้วยนะครับพี่น้องสบายใจได้นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างสตริกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะยกระดับนะฮะสำหรับคนที่มาดูแลเขาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามีงานของมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาจะขึ้นไปจัดบนพื้นที่ที่เป็นสากลแบบนี้นะครับเป็นพื้นที่กว้างนะฮะตรงนี้ทางเดินเข้านะทางเข้านะครับพี่น้องจะออกจากลิฟต์นี่ก็จะมาก่อนที่จะเข้าเนี่ยก็เดินทางนี้แหละครับเอาไปก่อนนะครับผ่านไปนะฮะทีมงานนี่เราพยายามมีน้องๆใหม่ๆนะครับน้องๆใหม่เข้ามาเพื่อที่จะเตรียมการสำหรับการที่จะพร้อมเป็นสถานีโทรทัศน์อันดับหนึ่งในเรื่องของการให้บริการพี่น้องตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าผังรายการเนี่ยปรับนะครับนี่ในส่วนของใกล้ๆใกล้ทางยังไม่ได้เข้าเลยนะยังไม่เข้าถึงสถานที่นะครับเข้าไปเลยนะครับห้องใหญ่เลยครับห้องใหญ่เลยเข้าไปเลยครับนะฮะแสดงว่าเป็นวิดีโอนะเป็นไม่ฮะเดี๋ยวนี้ทำเป็นแบบรูปแล้วนะฮะใช่ไหมทีมงานนะครับอาจารย์เมื่อกี้ลืมไปหรือเปล่ายังไม่คล่องนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเมื่อไหร่บอกนะครับฮอลเนี่ยจะเป็นฮอลที่มีขนาดใหญ่เท่าๆกับคอนเวนชั่นฮอลของที่มหาวิทยาลัยใหญ่เลยนะฮะชุมนานาชาติแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านหน้านะครับก็ประมาณพื้นที่เดียวกันกับฮอลเล็กซึ่งยังแนะนำว่าใครต้องการที่จะจองร้านค้าด้านหน้าเนี่ยผมว่าได้หลายบริบทเลยแหละด้านนอกที่อยู่ด้านนอกของคอนเวนชั่นฮอลก็มีเวทีด้วยนะครับใช่ครับมี2เวทีเหมือนกันเลยพี่น้องไม่ต้องห่วงนะกิจกรรมตลอด10กว่าชั่วโมงที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องเต็มที่ทั้ง2วันเลยนะครับทางทีมงานก็เตรียมไว้ไม่ให้เสียโอกาสไม่ให้แพ้แต่เรื่องเดียวที่เรากำชับนิดนึงนะครับพี่น้องที่จะไปขายของกินน่ะนะครับเขาไม่อนุญาตให้ใช้แก๊สนะให้เตาไฟฟ้าหรือไมโครเวฟใช่ท่านก็พามาด้วยนะครับจะได้ให้บริการขายของของท่านตามมาตรฐานปลอดภัยของห้างเขานะครับครับผมไม่เป็นไรนะฮะแสดงว่าทางทีมงานยังไม่ได้แจ้งทาง MCR นะครับถ้าไม่สะดวกเราก็เบรกไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปแล้วก็เดี๋ยวเบรก2เนี่ยเราก็มาคุยนิดนึงวันที่เรามีงานอะไรอีกมั้ยก็มีการรับบริจาคเออหลังละหมาดเดี๋ยวกลับมาซอรี่กลับมาก่อนเปิดคลิปขอคุยเรื่องรับบริจาคนิดนึงแล้วจะได้ดูคลิปกันตอนนี้พักก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์เอเชียตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเก่าที่คลาสสิกของกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้มัสยิดจักรพงษ์บางลำพูใกล้แหล่งอาหารฮาลาลอาดามัสเฮามีเครื่องปรับอากาศตู้เย็นตู้นิรภัยเรามีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพักอย่างสบายใจปลอดภัยสำหรับมุสลิมอาดามัสเฮาบางลำพูโทร02-281-4170น้ำปลาแท้อรุณีผลิตจากปลาไส้ตันสะอาดได้รับมาตรฐานฮาลาลมีอย.และโอท็อปโทรเลย0818633215ดูแลทรัพย์สินยังไงให้งอกเงยอย่างมีบารอกะห์มาร่วมลงทุนกับเราสิครับมุดอราบะ3ปีอัลฟาละโดยสหกรณ์อิสลามอามานะเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจต่างๆอาทิเกษตรและปศุสัตว์หน่วยลงทุนละ 10,000 บาทผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 12-15% ต่อระยะเวลาโครงการ3ปีอั
ตราผลตอบแทนผู้ฝาก70สหกรณ์30คำนวณและจ่ายผลตอบแทนทุก6เดือนเปิดรับตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2558ถึง29กุมภาพันธ์2559เท่านั้นสนใจสอบถามโทร02-731-7725 091-554-4254เราพร้อมดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยกับอามะนะห์ของเราสหกรณ์อิสลามอามะนะห์เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและหวังในความเมตตาจากพระองค์ให้การดำเนินธุรกิจของกองทุนนี้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดีสหกรณ์อามะนะห์ของทุกคนจะร่ำรวยยากจนไม่เหมือนเธอที่นอนพญาไทสุขภาพดีๆที่มาพร้อมความสบายโทร02-215-8616 02-215-3945เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งความจำเริญเมื่อความเข้มข้นผสานคุณประโยชน์อย่างลงตัวฮับเบิลทุสโซดาชนิดเข้มข้นหนึ่งเดียวจากไวท์ช็อปที่นี่ที่เดียวสกัดจากเมล็ดฮับเบิลทุสโซดา 1,000 กิโลกรัมได้เพียง1กิโลกรัม1แคปซูลครบถ้วนไปด้วยวิตามินและสารอาหารจากเมล็ดฮับเบิลทุสโซดาอัดแน่นไปด้วยคุณภาพของคุณค่าจมูกฮับเบิลทุสโซดาผสมผสานตามสูตรเฉพาะของไวท์ช็อปบรรจุในรูปแบบแคปซูลทานง่ายสะดวกปลอดภัยเพราะควบคุมการผลิตเองสรรพคุณเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับระดับน้ำตาในเลือดลดอาการปวดตามข้อบำรุงการทำงานของระบบน้ำเหลืองในร่างกายราคากระปุกละ 1,800 บาทพิเศษซื้อวันนี้รับไปเลยอีก1กระปุกฟรีด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งเลยโทร091-554-4255 091-554-4254ขณะนี้คุณกำลังรับชมไวท์ Channel สถานีความดี24ชั่วโมงความอธรรมความแม้จะเกิดณจุดใดในโลกก็ได้ในโลกก็ตามความอธรรมความแม้จะเกิดณจุดใดในโลกก็ได้ในโลกก็ตามความอธรรมความแม้จะเกิดณจุดใดในโลกก็ได้ในโลกก็ตามล้วนข่มขู่คุกคามต่อความยุติธรรมทุกหนแห่งทั่วโลกมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี1964มีคนบอกผมว่าเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังฆ่าคนนับล้านแล้วฝังพวกเขาทั้งเป็นและตอนนี้ผมก็จะพาทุกๆคนไปที่นั่นที่เขาเรียกว่าสุสานแห่งความจริง Amazing Grace How sweet the sound 'Twas grace that taught my heart to feel And grace my fearsHow precious did that grace appear The hour I first believed นี่คือค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาณรัฐอารากันหรือที่รู้จักกันในนามรัฐยะไข่แห่งประเทศเมียนมาเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วที่ชาวโรฮิงญาต้องจมกองเลือดที่นี่ความเป็นคนถูกฝังไว้ภายใต้ซากปรักหักพังของความจงเกลียดจงชังจากความบิดเบี้ยวด้านชาติพันธุ์และข่าวลือที่พ่อพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานในจิตใจโอเคก็อิหม่ามคนนี้นะครับก็โดนยิงนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยิงจากด้านหน้าทะลุออกมาด้านหลังนะครับแล้ว he go to the hospital ขอร้องกีฬาบอลขอร้องตาม
not go to anywhere, any hospital, any clinic, but he can maybe some allow him to help original already. That's. ทุกวันนี้พวกเขากำลังถูกขังอยู่ในคุกที่คุณมองไม่เห็นมันล้อมเมืองทั้งเมืองและมันล้อมชีวิตชาวโรฮิงญาไม่ว่าเขาจะหนีไปที่ไหนคุกนี้ก็จะติดตามขังเขาไปทุกที่บนหน้าแผ่นดินนี้นี่คืออับดุลการีมเขาถูกยิงที่ขาโดยตำรวจถึงแม้ไม่ใช่แผลเรื้อรังแต่เขาไม่มียาที่จะรักษาขาของเขาจะต้องถูกตัดในที่สุดตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเขาไม่สามารถจับปลาหรือปลูกข้าวและทุกอย่างดูเป็นอุปสรรคสำหรับเขาถึงเวลาแล้วที่ความเกลียดชังควรหยุดไว้ที่จุดเริ่มต้นผมอยากให้เราพักและลืมความทรงจำบอบช้ำในประวัติศาสตร์ลืมเรื่องสีผิวลืมเรื่องชาติพันธุ์ลืมทุกๆความแตกต่างหรือความเชื่อใดๆก็ตามไปก่อนแล้วเริ่มฟังเสียงความยุติธรรมในหัวใจคุณเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ถูกไล่ออกจากบ้านตัวเองคุณจะทำอย่างไรถ้าเสาหลักของครอบครัวถูกโค่นลงด้วยคมกระสุนถ้าร่างของคุณถูกตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าคนรักของคุณถูกเชือดอย่างเลือดเย็นและถ้าลูกของคุณถูกข่มขืนแล้วฆ่าคุณจะทำอย่างไรเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วกับชาวโรฮิงญาบ้านเรือนและผู้คนถูกเผาทั้งเป็นนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถทนต่อความโหดร้ายนี้ได้อีกต่อไปและตัดสินใจหนีสู่อิสรภาพแต่รัฐบาลในบางประเทศกลับลอยแพพวกเขาจนกระทั่งบางคนต้องสิ้นใจตายกลางทะเลเรากำลังทำกับพวกเขาเรากับเป็นขยะหน้าบ้านที่ทุกประเทศพร้อมใจกันกวาดทิ้งซึ่งเปิดโอกาสให้ขบวนการค้ามนุษย์หลอกไปขายและสังหารเหยื่อเมื่อไม่ได้รับเงินค่าไถ่เรากำลังหลงทางอยู่ระหว่างสองแขนของความรุนแรงความเป็นมนุษย์ของเราเริ่มลดลงตามจำนวนสตรีและเด็กที่ถูกฆ่าสุดท้ายแล้วเสียงร้องของทารกที่ต้องเสียชีวิตจากความหิวโหยหรือถูกเผาทั้งเป็นจะดังกลบเสียงของเมืองใหญ่ทันสมัยทะลุทะลวงผ่านหน้าต่างที่ปิดสนิทประตูที่ปิดตายเพื่อทวงถามว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนกันหรอกเหรอความยากจนขโมยโอกาสของชีวิตและทิ้งเขาไว้กับความว่างเปล่ากลิ่นเหม็นเน่าของคนรักที่ตายคาเต็นท์มีเพียงมือเปล่าที่ใช้ขุดดินฝังศพจนมืออ่อนแรงกว่าครึ่งของการคลอดลูกที่นี่แม่ต้องตายหรือลูกก็ไม่รอดเพราะขาดสิทธิทุกอย่างในการเป็นพลเมืองของเมียนมาทุกท่านที่ได้ยินเสียงนี้เราทุกคนล้วนมีอดีตที่แก้ไขไม่ได้แต่ที่สำคัญคือเราพอมีที่ว่างในอนาคตไหมที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อลบล้างอดีตเพื่อยุติความเกลียดชังตัดวงจรค้ามนุษย์และการลักพาตัวแล้วเริ่มช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้พวกเขาได้กลับสู่บ้านที่ซึ่งคนรักยังรอคอยได้มีสิทธิเช่นชาวเมียนมาทั่วไปและหยุดการฆ่าเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานวันนี้เวลาของการให้ครั้งยิ่งใหญ่ได้มาเคาะประตูหัวใจท่านแล้วอย่าให้เสียงร้องตะโกนสุดเสียงจากโรฮิงญากลายเป็นความเงียบงันเดียวดายและหัวใจสลายได้โปรดช่วยเหลือชาวโรฮิงญาปลุกทุกความกล้าในตัวเราทุกคนโลกต้องการผู้กล้า
เราต้องกล้าที่จะใช้อำนาจที่แท้จริงคุณต้องกล้าที่จะสร้างความร่ำรวยที่ยั่งยืนด้วยความเมตตาที่มั่งคั่งด้วยการบริจาคด้วยการต่อสู้ด้วยการเผยแพร่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปลดเปลื้องความอธรรมอันอัปยศให้หลุดพ้นไปและพลิกฟื้นความเป็นคนครั้งใหม่ให้โรฮิงญาโปรดร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์และสนับสนุนการทำงานที่หลากหลายของเราได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่136-249-5442เพราะคุณคือความหวังของความหวังIt's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh และที่พี่น้องได้เห็นไปนั้นก็คือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับร่วมรณรงค์นี่คืองานหนึ่งใช่ไหมเชคของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติครับก็เป็นผลงานสนับสนุนโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติแต่ทีมงานไว้เนี่ยครับเป็นผู้ลงมือผลิตนะครับพี่น้องจะสังเกตว่าโครงการของโรฮิงญาหรือของมูลนิธิเนี่ยที่สนับสนุนโครงการต่างๆก็มีบัญชีเฉพาะของกาซ่านี่ก็มีบัญชีเฉพาะมูลนิธิเนี่ยเราไว้เนี่ยไม่มีกิจกรรมของเราเนี่ยไม่มีบัญชีส่วนตัวนะครับและนี่คือเอกลักษณ์ของการทำงานที่ถูกต้องและโปร่งใสเพราะถ้าหากว่ามีบัญชีคนทำงานในมูลนิธิเนี่ยแล้วก็เอาจะเดินทางไปนู่นขอเรียรายเข้าบัญชีส่วนตัวมันไม่สวยนะครับสำหรับงานสังคมฉะนั้นผมเตือนตัวผมเองทีมงานและเตือนองค์กรอื่นที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับอย่าให้สร้างมาตรฐานด้อยของคนทำงานศาสนาทำงานสังคมอย่าให้คนมององค์กรมุสลิมว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานสำคัญมากนะครับในงานศาสนางานสังคมของเรางานมุสลิมเนี่ยจะต้องเป็นงานที่คำนึงถึงเรื่องการตรวจสอบเรื่องหลักธรรมาภิบาลเราอ้างว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะปกครองแผ่นดินที่จะเป็นคอลีฟะตุลลอฮ์แต่เราไม่มีมาตรฐานคุณภาพอะไรเลยในเรื่องบริหารอันนี้ไม่บังควรอย่างยิ่งเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับว่างานทุกงานเนี่ยถ้ามีความโปร่งใสจะต้องมีมาตรฐานคือไม่สามารถอ้างความโปร่งใสด้วยวาจาอย่างเดียวจะต้องมีมาตรการรองรับว่ามันโปร่งใสเพราะอะไรนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องความโปร่งใสนี่ก็คือองค์กรเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่มีใครเป็นเจ้าของบัญชีไม่มีใครที่สามารถโอนเข้าโอนออกโดยไม่มีใครรู้หรือไม่สามารถตรวจสอบได้อันนั้นอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเชิญชวนนะให้องค์กรต่างๆเนี่ยได้มีความระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับในการทำงานศาสนาด้วยกันซึ่งเป็นจุดสำคัญนะครับการที่เราจะยกระดับพวกเราเนี่ยนะครับองค์กรมุสลิมให้ได้เป็นสากลและเป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็ด้วยกับเรื่องพวกนี้เป็นปัจจัยสำคัญและเกิดและปัญหาทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นนะครับก็เพราะเรื่องพวกนี้แหละครับเรื่องเงินทองถ้าเราไม่ทำให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นที่ตำหนิได้และในอนาคตนะครับเจ้าของอุดมการณ์เดิมเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะโปร่งใสอย่างไรนี่ยิ่งหนักใจมันไม่สามารถแยกแยะได้สมมติว่าบัญชีเดียวก็เข้าไว้ชาแนลบัญชีเดียวก็เข้าโรฮิงญาบัญชีเดียวก็เข้าไปได้จะรู้ได้ไงเขาเนียนไงเสียงมากไม่มีสามารถรู้เลยแล้วก็ต้องเป็นไปตามเนียนก็ครูบาอาจารย์ก็สอนกันอยู่ว่าเนียนอะไรก็เป็นไปตามนั้นแต่ปรากฏว่าบัญชีของช่องเรากับมี
มีบัญชีเดียวอย่างนี้แบบนี้ไม่โปร่งใสเลยอันนี้ไม่ใช่เสียงอย่างเดียวนะเอามาหน้าวันนี้มาก็ไม่ไหวจะรับนะครับไม่คือองค์กรต้องเข้าใจนะครับเงินเข้ามาจะได้สนับสนุนโครงการเช่นโครงการไปซีเรียไปไหนก็ตามทีมงานที่เขามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวนี่นะเขาก็เบิกจากองค์กรได้พอสมมติว่าผมเนี่ยผมจะไปซีเรียผมจะซื้อตั๋วจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวจะมีเบ็ดเตล็ดอะไรต่างๆนี่นะผมเบิกแล้วเนี่ยพอเบิกแล้วนี่มันออกจากบัญชีเนี่ยตรวจสอบได้ไงว่าเช็คเอาไปเท่าไหร่เอาไปใช้อะไรครับแล้วก็ที่เอาไปเนี่ยต้องไปชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ครับแต่ถ้าหากว่าผมเรียกได้ช่วยเหลือซีเรียเรียกบัญชีเด้อนะแล้วก็มีบัญชีของผมส่วนตัวนะพี่น้องผมไม่แตะเงินนี้เลยนะอันนี้ดูสวยมากเลยผมไม่แตะเงินนี้เลยผมมีค่าใช้จ่ายเดินทางพี่น้องบริจาคให้ผมหน่อยและนี่บัญชีของผมมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้คุณสามารถตั้งข้อหานะครับว่าท่านอาจจะได้บริจาคมากกว่าบริจาคซีเรียด้วยซ้ำตั้งข้อหาได้แล้วคนไม่สามารถบังอาจที่จะมาขอตรวจสอบบัญชีของท่านบัญชีส่วนตัวไม่ใช่บัญชีองค์กรแล้วทางการก็ดีหรือโดยรวมหมายถึงสังคมโดยรวมก็ดีด้วยหลักธรรมาภิบาลเนี่ยไม่สามารถรับรู้รับทราบว่าระหว่างบัญชีของท่านและบัญชีองค์กรของท่านเนี่ยอันไหนที่มันสอดคล้องกันที่มันเกี่ยวข้องกันอันนี้บัญชีอันนี้มาโอนเงินมาใช่อันนี้แฟนถอนเงินไปและอันนี้ป้าโอนเงินมาและอันนี้พี่น้องบริจาคให้ท่านไปแล้วจะมาแยกแยะกันยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะฝากไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเลือดเนื้อของพี่น้องนี่แหละครับบางทีเนี่ยท่านจะจัดกิจกรรมมากิจกรรมสมมติเนี่ยไวท์เชนเนอร์จะจัดสัมมนาพี่น้องบริจาคมาบัญชีเช็คอย่างเงี้ยสมมติอะนะอันนี้ในตำหนิได้เต็มที่แต่มันจะไม่ร้ายแรงกว่าพี่น้องครับชาวซีเรียเลือดไหลถูกสังหารพี่น้องบริจาคให้ชาวซีเรียหน่อยมันคือเลือดเราเอาโลโก้ขึ้นมาเนี่ยเลือดเนื้อของพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะมาหากินกับเลือดเนื้อของพี่น้องมุสลิมเราต้องละอายนะครับในเรื่องเนี้ยอย่าเอาความลำบากความเดือดร้อนของพี่น้องมุสลิมนี่นะมาเป็นเครื่องมือในการทำลายความโปร่งใสของงานศาสนาของเราครับครับภาษาวัยรุ่นเขาเรียกไม่ไหวจะเคลียร์ นะฮะอ้าวกลับมานะครับนิดหนึ่งสำหรับเรื่องของโครงการเมื่อสักครู่นี้ที่ซื้ เครื่องอะไรเครื่องผ่าตัดนะฮะสำหรับทางกาซ่านะครับบัญชีเนี่ยมีบัญชีเดียวเลยนะครับพี่น้องคงอยากจะได้บัญชีที่สะดวกแบงก์อื่นนะครับเราเปิดบัญชีเดียวของธนาคารอิสลามนะฮะแล้วก็ผมดูในไลน์เนี่ยนะครับมีพี่น้องเริ่มทยอยโอนกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องก่อนวันจันทร์นะครับพี่น้องครับคือมาแค่ไหนนี่เราก็ต้องโอนเลยแล้วโอนแล้วครับเพราะเราพอที่นู่นเขารีบมากเลยอันนี้แหละของจริงแล้วได้ใช้จริงนะครับฝากพี่น้องด้วยเรื่องต่อมาที่จะคุยกับพี่น้องนะครับก็คือเรื่องของงานสามจอไทยรูปมาแล้วอินเสิร์ตมาวันนี้เองมักกี้เลยร้อนๆเลยเอามามาแล้วครับทางทีมงานน้องๆ นะครับมือใหม่พี่น้องก็ให้โอกาสเขาด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงจะคล่องแคล่วนี่ชี้อะไรกันนะ ชี้อะไรกันขอบเขตแค่ไหนแล้วก็ที่ไหนเป็นย้อนกลับไปก่อนฮะรูปตัวนี้อันนี้น่ารักไปฮะเอารูปไปกันนี่เข้าเป็นเดอะมอลล์คอนเวนชั่นพี่น้องขึ้นไปชั้น4นะครับอันนี้คือทางไปด้านหลังนะครับเพื่อที่จะไปห้องพี่น้องขึ้นลิฟต์เนี่ยก็ชั้น4กดชั้น4ถ้าบันไดเลื่อนนี่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆไปห้องจนถึงชั้นสุดท้ายอ่ะล่ะใช่ใช่บันไดเลื่อนก็สุดท้ายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีป้ายลูกศรชี้ทางให้นี่คือในฮอลล์ใหญ่ทั้งหมดนะไปช้าๆนิดหนึ่งนะฮะนี่คือฮอลล์ใหญ่ทั้งหมดนะครับไปตรงที่มากันอยู่นั่นเขาแบ่งห้องแต่ว่าจริงๆเราไม่แบ่งครับเราจะใช้พื้นที่ทั้งหมดนี่เลย 3,000 ตารางเมตรใหญ่มากนะครับก็หวังว่าพี่น้องคงได้สัก 3-4,000 คนน่าจะเท่ากับสนามบอลนะโอ้โหได้ไหมได้ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับใช่ก็วิ่งก็เหนื่อยนะฮะไปเรื่อยไปอีกนะครับนี่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอยู่นะฮะพี่เสน่ห์อันนี้เป็นห้องแอร์เลยนะครับพี่น้องใช่ครับข้างในนี้เราจะแบ่งพื้นที่สำหรับนมาสนะฮะเพราะว่าจะนมาสมีกี่เวลานะฮะ4เวลาที่นมาสที่นี่นะครับทั้ง2วันนะครับด้านตรงด้านบนนู้นนะครับก็จะเป็นเวทีนะครับนี่เป็นเพดานสูงนี่ระดับมาตรฐานเลยนะฮะที่เขาจัดกันนะครับ
เราพยายามที่จะให้งานสังคมของมุสลิมเราได้มาให้คนต่างศาสนาเขาได้เห็นด้วยใช่แล้วชื่องานสลามชาวไทยเนี่ยจะไปเก็บไว้ให้มุสลิมอย่างเดียวก็ไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้แหละชาวไทยทุกคนเนี่ยก็จะมีโอกาสขึ้นฉะนั้นพี่น้องก็อย่าลำบากใจนะครับถ้ามีพี่น้องต่างศาสนาเข้ามาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาอาจจะไม่รู้นะครับแต่เราเนี่ยประสงค์อยากให้เขาเข้ามาแล้วก็รู้เนี่ยมุสลิมก็แต่งตัวอย่างนี้บางทีไม่ต้องพูดเลยนะอ๋อมุสลิมก็แต่งตัวอย่างนี้อ๋อมุสลิมก็ใช้ชีวิตอย่างนี้เขาลุกตะกี้นิดนึงขอลุกตะกี้นิดนึงนะครับย้อนหน่อยย้อนหน่อยย้อนหน่อยคุณเซ็นตรงนี้ยังไงตรงนี้ก็คือปูนนะฮะฮะตรงนี้คือพื้นที่ที่สำหรับพี่น้องจะเอาของมานี่แหละขนส่งของมานะครับสำหรับร้านค้าต่างๆขึ้นมาต้องรถที่ความสูงไม่เกิน190เซนนะครับครับฮะขึ้นมาแล้วก็วางปุ๊บแล้วก็ลงกลับไปนี่อย่างนี้เนี่ยนะพอเปิดลิฟต์มาหรือว่ากำลังจะขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยน่าจะขึ้นป้ายนะยินดีต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกชาติทุกท่านสู่งานสลามชาวไทยนะครับต้อนรับชาวไทยทุกท่านเลยท่านไม่ต้องทุกชาตินะฮะทุกชาตินะฮะทุกท่านเลยนะครับต่อไปครับเกือบจบละเดี๋ยวจะได้เข้าสู่เนื้อหาวันนี้นิชาการเยอะอันนี้เป็นห้องแต่งตัวแสดงว่ามีละครแน่ๆครับนะครับพี่น้องเตรียมนี้ไว้เป็นที่อาบน้ำละหมาดของมุสลิมและก็มุสลิมีนะครับเพราะว่าเขาจะเรียบร้อยแบ่งชายหญิงชัดเจนถูกต้องครับห้องน้ำก็อีกต่างหากแล้วปิดนี่นี่ครับนี่นะปิดสนิทแล้วครับครับผมอันนี้ไม่ใช่โต๊ะตัดผมนะฮะเป็นโต๊ะไว้นอนละหมาดได้แต่งตัวให้เรียบร้อยมาดูได้นะครับเป็นห้องแอร์ด้วยนะครับครับเอาต่อครับนี่ของผู้หญิงกายก็สีชมพูครับหวานหวานนะฮะสื่อสารนี่อันนี้ระหว่างทางเดินเอาผ่านไปทางเดินไม่มีอะไรนะครับผ่านไปครับไม่มีอะไรครับนี่พื้นที่ด้านนอกนี่แหละที่บอกว่าไม่มีบูธด้วยนะมีบูธด้วยแล้วก็จะมีเวทีด้วยถูกต้องมีมินิสเตทนะครับตรงนี้มีกิจกรรมซึ่งตรงนี้จะได้เปรียบตรงที่ว่ามีต่างศาสนิกและคนจะเดินกันเยอะมากยุ่ยเยอะเลยตรงนี้เลยนะครับแล้วแต่พี่น้องจะเลือกด้านในด้านนอกก็แล้วแต่พี่น้องนะครับตรงนี้ก็เตรียมการไว้สำหรับพี่น้องแล้วก็มีอีกฮะไปอีกแอร์เย็นฉ่ำอันนี้ไปอีกฮะอันนี้ก็พัฒนานอกอีกเหมือนกันนะครับกว้างนะครับกว้างนี้กว้างขวางเลยครับพี่น้องไปงานนี้อินชาอัลเลาะห์ไม่ผิดหวังนะครับหมดยังฮะมีครับหลายไปแล้วจะได้ไปในประเด็นอื่นละหมดแล้วหมดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนเข้ารายการนี้ครับถ้วยนี้ของแพนเนียมีบริจาคเดือนที่แล้วเนี่ยมาแล้วนะครับก็จะทยอยมาแล้วเลยสามารถส่งได้ป่ะทยอยส่งคมมากนะฮะตัวหนังสือคือตอนแรกเขาทำมาแล้วรอบนึงแล้วก็เรารีเจ็คกลับเพราะมันบวมตัวหนังสือไม่สวยนะครับอันนี้ทำมาใหม่คมเป๊ะนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นนะครับครับโอเคยังโอเคไหมฮะทีมงานมือใหม่นะโอ้มือใหม่เนี่ยมือใหม่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ไปร้านกาแฟก็มีแก้วแบบนี้เหมือนกันมีแต่ของเขาสีอื่นนะฮะแยะเลยเขามีสวยงามสวยงามมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเตรียมพี่น้องเตรียมรับสำหรับงานสลามชาวไทยที่กรุงเทพเนี่ยมีแก้วของงานด้วยสลามชาวไทยนะพี่น้องที่นู่นเกลี้ยง 100% ไม่ต้องถามแล้วไม่เหลือผมเองนี่ว่าจะเอาก็ไม่มีไม่ได้นะอยู่บนเวทีเพราะมันไกลกันมีอะไรต่ออะไรเตรียมชมและทางทีมงานสลามชาวไทยทั้งคุณฮัมซาคุณชูอินเนี่ยเขาจะขอมาแจมในรายการหลักสัปดาห์ละสัก 15-20 นาทีเพื่อที่จะบอกความคืบหน้านะครับอันนี้ก็จะได้คลิปคัดเลยครับเอาล่ะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้พี่น้องสำหรับพี่น้องที่มี LINE แอดของ White Channel นะครับก็คงจะเห็นแล้วว่าเราได้ส่งหัวข้อไปซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากชื่อหัวข้อคือธุรกิจไทยอิหร่านผลได้และผลเสียยังไงฮะเชคคือสืบเนื่องจากการประกาศของรัฐบาลที่มีการเจรจาพูดคุยกับประเทศอิหร่าน โดยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศนี่ครับมีการประชุมหลายรอบแล้วทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่ประเทศอิหร่านซึ่งผลของการประชุมนี้ก็คือยกระดับความสัมพันธ์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับอิหร่านเนี่ยให้มีเป้าหมายในการเสริมสร้างธุรกิจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในหลายด้านด้านบริการธนาคารด้านซื้อน้ำมันซื้อผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็เคยพูดกันมานานแล้วว่ามันมีผลพ่วงมาเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับข่าวที่ออกมาว่ามีคนจะมาเทคหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นชาวชีอะห์ครับจำได้ไหมแล้วก็เราก็ได้ทำข่าวไปครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดแล้วนะพอตะกอนนู้นเขาว่ามาจากไหนอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับข่าวนี้มีทุกช่องเลยยังไงฮะหนังสือพิมพ์นี่มีทุกช่องเลยก็คือประเทศไทยกับประเทศอิหร่านเนี่ยจะยกระดับการทำธุรกิจให้มีความพิเศษถึงขั้นที่นักข่าวและนักวิเคราะห์ผมไปดูเนชั่นแล้วก็หลายช่องนะเขาก็ยังตั้งข้อสงสัยว่ายกระดับความสัมพันธ์ด้านธุรกิจระหว่างไทยกับอิหร่านเนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีไหมเออจริงอ่ะเจ้าหน้าที่บ้านเราไม่ง้อนะครับเขาก็รู้ไงว่าอิหร่านกับซาอุดีเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับแล้วตอนเหตุการณ์ล่าสุดนี้ที่ซาอุดีประหารชีวิตชีอะห์คนหนึ่งแล้วก็โลกเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮือกันเลยฮือกันเพราะอะไร 90% เนี่ยยกย่องซาอุดีในความกล้าหาญและมีอยู่ 10% นะครับที่คัดค้าน 10% เนี่ยที่คัดค้านนี่นะชีอะห์เอามาลือกันนะครับบ้านเรานี่มาจัดสัมมนาโรงแรมแห่งหนึ่งครับแล้วบอกว่าการตื่นตัวของโลกมุสลิมประท้วงกัน100 คน200 คนแถวนู้นแถวนี้เนี่ยนะแล้วก็มาหลอกชาวบ้านในประเทศไทยนะครับแล้วเอานักวิชาการมาหลอกนะครับว่าโลกกำลังตื่นตัวในการคัดค้านซาอุดีซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นไงครับว่าชีอะห์เขามีแผนอะไรในการหลอกลวงชาวบ้าน อันที่จริงแล้วเนี่ยโลกทั้งหมดเนี่ยได้ตื่นตัวเห็นประจักษ์ชัดแล้วนะครับอุบายของอิหร่านและชีอะห์ในการปั่นป่วนในตะวันออกกลางค่อนข้างชัดเจนนักวิเคราะห์ที่มีคุณภาพในประเทศตะวันตกนะครับได้เขียนบทความและเขียนหนังสือเกี่ยวกับแผนแฝงของอิหร่านในการครอบงำอำนาจในตะวันออกกลางแผนนี้เนี่ยก็ถูกใช้ในประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่มีมุสลิมจำนวนน้อยอิหร่านต้องการอะไรครับในอดีตประมาณ3 ปีที่แล้วนะครับตอนที่อิหร่านอยู่ในการควบคุมขององค์กรสหประชาชาติที่ปฏิบัติมติของสหประชาชาติในการคว่ำบาตรอิหร่านครับมันจะมีหน่วยงานที่จะตรวจสอบสัญญาธุรกิจต่างๆเนี่ยที่ทำระหว่างประเทศนะจะมีหน่วยงานที่สุ่มตรวจและดูว่าประเทศต่างๆเนี่ยประเทศต่างๆที่เขามีธุรกิจกับอิหร่านแล้วก็ผิดกฎหมายระหว่างประเทศในการคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างประเทศนี้ก็จะถูกฟ้องถูกเตือนประเทศไทยเนี่ยในอดีตนะครับและหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศตะวันตกหลายประเทศนะครับฉวยโอกาสมติเทคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยในการซื้อน้ำมันอิหร่านในตลาดมืดทำไมอ่ะคุณฮุเซนเพราะน้ำมันเนี่ยจะซื้อในตลาดสว่างราคาตลาดทั่วไปอะนะแต่ก่อนนู้นราคาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบดอนนั้นนะแบเรลนะเขาไปซื้ออิหร่านนี่50 60ไม่ต้องซื้อด้วยดอลลาร์คือหักดิบเลยนะครับและอิหร่านต้องการขายมันก็ต้องขายเพราะเขาไม่สามารถขายไม่สามารถทำธุรกิจแบบปกติอิหร่านมีเครื่องบินจะซื้ออะไรจะซื้อเครื่องบินจะซื้ออุปกรณ์เนี่ยซื้อจากต้นสังกัดของบริษัทที่ผลิตอะไรเนี่ยไม่ได้ก็มีตลาดมือนี่ขายให้เอาไหมชิ้นหนึ่งที่เขาขายล้านหนึ่งเขาจะขายอิหร่านนี่5 ล้านอิหร่านซื้อไหมอิหร่านซื้อต้องซื้อแล้วสัญญาธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันก็จะผ่านประเทศที่3ประเทศที่3ที่ขึ้นชื่อในโลกนี้นะโอ้โหประเทศไทยนี่ทางผ่านที่ขึ้นชื่อเลยนะดูไบอะไรพวกนี้นะประเทศอาหรับบางประเทศในที่ดาอิหร่านเนี่ยแต่ตัวดีเลยอียิปต์ก็เป็นนะครับซึ่งนักธุรกิจที่มีข้อเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนักการปกครองในประเทศนั้นๆนะเขาก็จะมีคอมมิชชั่นบาเรลอย่างเงี้ยคุณเซนได้บาเรลละ
50เซ็นเขาเรียกเซ็นได้ตอน1บาเรลได้เป็นคอมมิชชั่นด้วยคอมมิชชั่นด้วยซื้อล้านบาเรลนึงคุณได้เท่าไหร่ล่ะก็ 500,000 ครับดอลนะว้าโหก็50เซ็นก็ครึ่งดอลลาร์ไงโอ้โหล้านนึงก็ 500,000 15ล้าน15ล้านอะไร500,000ดอลเนี่ยประมาณ15 16ล้านใช่15ล้านสัญญาซื้อขายแค่ประชุมกันที่โรงแรมอย่างเงี้ยประชุมที่โรงแรมตัวแทนของอิหร่านตัวแทนของประเทศที่จะซื้อนะอาจจะเป็นอเมริกาก็ได้นะแล้วก็เราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงแล้วก็เตรียมสถานที่เนี่ยได้ละธุรกิจตลาดมืดนี่นะครับอันนี้บารนาพออิหร่านเนี่ยเริ่มเจรจากับอเมริกาในการสนองคำเรียกร้องของประเทศตะวันตกให้อิหร่านเนี่ยยุติอุตสาหกรรมระเบิดปรมาณูหรือเรื่องวิจัยของปรมาณูเนี่ยที่เขาอิหร่านเขาอ้างว่าทางสันติภาพแต่ตะวันตกไม่เชื่อเขาบอกว่าเองกำลังเตรียมปรมาณูอยู่อิหร่านก็บอกว่าเปิดให้ตรวจแต่มีเงื่อนไขว่าความสัมพันธ์ด้านธุรกิจเนี่ยต้องกลับเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าไม่เจอปรากฏว่าอิหร่านชนะในการเจรจาและอเมริกาได้เห็นว่าการยอมรับของอิหร่านในเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะของโลกที่บังคับอิหร่านไม่ให้ผลิตปรมาณูโดยที่ไม่คำนึงว่าการความหมายของอิหร่านเนี่ยมันจะเปิดซึ่งโอกาสให้แก่อิหร่านในการเพิ่มเสริมรายได้ให้เป็นประเทศที่มีความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงินกับแผนของรัฐบาลอิหร่านซึ่งแผนของรัฐบาลอิหร่านไม่ใช่แผนพัฒนาประเทศนะอิหร่านนี่ไม่ได้มีแผนที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยมีความสุขมีไม่ใช่อิหร่านนี่เป็นประเทศที่มีอุดมคติเพราะประเทศที่ถูกก่อตั้งด้วยนักเคลื่อนไหวที่มีความเคร่งครัดในลัทธิในศาสนาชีอะห์ขณะนี้เนี่ยรัฐบาลประธานาธิบดีรวมถึงแม่ทัพเหล่าแม่ทัพทั้งหลายนี่นะครับล้วนแล้วเป็นลูกศิษย์ลูกหาของคูเมนีเป็นคนที่คร่งลัทธิครับและมีอุดมการณ์อุดมการณ์ของเขานี่คืออะไรไม่แปลกนะครับว่าอะห์มาดีนัจญาดเนี่ยอดีตประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยปราศัยทุกครั้งเนี่ยบอกว่าพี่น้องเราใกล้แล้วที่จะมีความพร้อมสนับสนุนมะฮดีของเราและไปกับอามะฮดีนี่ประชุมสัมมนาเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองอะไรเยอะแล้วไปกับมะฮดีเราพร้อมแล้วมาดีของเขาอะนะครับแสดงว่าประเทศทรัพยากรประเทศการทำธุรกิจของประเทศเนี่ยมันอยู่ภายใต้แผนที่สนองอะกีดะห์ของเขา มาดูการพยายามของอิหร่านในการทำซิกแซกในประเทศต่างๆจะได้บรรลุผลของการครองเศรษฐกิจของโลกประเทศไทยเป็นตัวอย่างประเทศไทยนะเป็นประเทศเล็กไม่ใช่ประเทศใหญ่นะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าประเทศเล็กไม่ใช่ประเทศกลางนะใช่เล็กครับลำดับประเทศไทยเนี่ยในเศรษฐกิจของประเทศน่าจะอยู่ท้ายๆอ่ะนะเราใช่เนี่ยเป็นประเทศที่เขาน่าจะบอกว่าอยู่โลก2นะไม่ใช่โลก3แล้วนะแต่เราก็ยังรายได้ของเรานี่ก็ยังต่ำรายได้ของเราเนี่ยเท่ากับรายได้ประเทศนั้นมาเล็กๆเกี่ยงกาต้าอย่างเงี้ยกาต้ามีประชากร 700,000 นะเรามีประชากร60กว่าล้านนะครับเรามีทั้งแก๊สทั้งพืชทั้งข้าวทั้งยางทั้งอะไรเนี่ยทั้งน้ำมันนะแต่รายได้ของเราเนี่ยใกล้เคียงกับรายได้ของกาต้าอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกเจ็บนะใช่รู้สึกเจ็บมากเราไม่ถึงตุรกีเนี่ยกำลังแข่งขันกับประเทศยุโรปในการครองระดับที่10ของเศรษฐกิจโลกอัลดูการเนี่ยกำลังทำงานยังขมักขม้นให้เศรษฐกิจของตุรกีเนี่ยเป็นอันดับ10ของโลกซึ่งไม่ธรรมดาแข่งกับใครนะผมดีใจมากเลยนะแข่งกับมาเลย นั่นแหละฮะมาเลยแต่มาเลยอยู่ห่างจากตุรกีนะแต่มาเลยตั้งเป้าเหมือนกันว่าจะถึงอันดับที่10ไทยกับมาเลเซียก็ไม่ต้องพูดกันนะเราก็อาเซียนด้วยกันนะแต่ไทยกับมาเลเซียห่างกันเยอะห่างกันเยอะนะครับ
ทีนี้เมืองไทยเนื่องจากความขาดแคลนครับในแหล่งรายได้ต่างๆอะไรอะไรก็คว้าโดยเฉพาะถ้าประเทศที่จะมีสนธิสัญญาเรื่องธุรกิจที่เราไม่เสียเปรียบหรือได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบเราไม่ได้เป็นประเทศจนเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องครัวเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการเราเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งและขณะนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยท่วมโลกแล้วเนี่ยใช่น้ำมันเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่โลกเนี่ยกำลังประสบวิกฤตเรื่องอาหารปรากฏว่าอิหร่านนี่มาไทยเพราะเป็นครัวโลกจริงๆครับแล้วต้องการให้ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่3ในการหาอะไรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆด้านอุตสาหกรรมครับทำไมอิหร่านไม่ไปเกาหลีไม่ไปญี่ปุ่นไม่ไปจีนไปหมดเลยนะครับไปหมดแต่มีจุดแข็งของประเทศไทยอ่ะที่ญี่ปุ่นไม่มีเกาหลีไม่มีจีนไม่มีนั่นคือมีมุสลิมอบอกแล้วว่าอย่าลืมบอกว่าอิหร่านนี่เป็นประเทศที่มีอุดมคติไงเขาไม่ได้ทำธุรกิจจะได้ซื้อของซื้อข้าวมาป้อนชาวบ้านซื้ออะไรเครื่องบินมาซ่อมเครื่องบินใช่เขาตั้งใจที่จะมีเขามีเอาจากนั้นเอาไปที่จีนไม่มีมุสลิมไม่มุสลิมจีนเนี่ยเจาะยากใช่เขายากมากเลยอ่ะเป็นตาสุภานาวีตาชอยยากเขารู้เลยนะไหนแต่ไหนแล้วเนี่ยมัสฮับฮานาฟีนี่นะมาโดยตลอดเป็นศัตรูฉกาจของชีอะห์ไม่มีใครยืนต่อสู้ชีอะห์เนี่ยในตลอดอดีตที่ผ่านตลอดประวัติศาสตร์นี่นะนอกจากพวกเติร์กที่มีเชื้อจีนด้วยนะและนับถือมัสฮับฮานาฟีซาลาจิกะก็ดีออตมันก็ดีทั้งหมดนี่เป็นอาณาจักรชาวเติร์กคนที่เอาคืนหินดำที่ชีอะห์ขโมยไปเนี่ยเป็นชาวเติร์กที่นับถือมัซฮับฮานาฟีแล้วเมืองไทยอ่ะชาฟีอีมาลิกีง่ายหน่อยเขาก็แสดงว่ามีทรัพย์ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านพืชและมีทรัพยากรมนุษย์ด้วยแสดงว่าเอาเงินมาหวานเลยเนี่ยได้ทั้งเงินได้ทั้งธุรกิจแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานเผยแพร่ลัทธิและศาสนาด้วยโดยเข้าทางผู้ใหญ่ด้วยอันแน่นอนเข้ามาทำสัญญากับประเทศไทยนี่แลกเปลี่ยนคนละ 3-4 พันล้านดอลลาร์โอ้โหรัฐบาลแฮปปี้เลยเนี่ยต่อปีนะต่อปีอิหร่านบอกว่าซื้อขายกัน 5,000 ล้านนี่จิ๊บจิ๊บจ้อยล่าสุดเนี่ยอเมริกาปล่อยเงินที่เคยอายัดสมัยคูเมลี่เนี่ยแสนล้านดอลลาร์นี่จะปล่อยแล้วนะจะปล่อยนี่หมายถึงว่าเป็นเงินที่ไม่มีค่าตอบแทนอะไรเลยเนี่ยพกเงินเขาเคยขโมยเข้าไปครับตอนที่เขาไปยึดสถานทูตอเมริกาที่อิหร่านและลิบานอนนะอเมริกาก็เลยอายัดทรัพย์สินหมดเลยของรัฐบาลอิหร่านทั้งหมดเลยมีบ้านมีช่องมีอะไรยึดหมดเลย 3.5 ล้านล้านบาทโยนมาให้เราเดี๋ยวมาให้เมืองไทยสัก3ล้านนี่ก็ไอ้30ล้านนี่ก็2เปอร์เซ็นต์นี่ก็รวยเละแล้วซื้อคนนะครับในประเทศไทยนี่มันก็นะใช่บางคนนี่นะบางคนนี่นะในอดีตนี่เป็นประวัติศาสตร์นั่นนะให้เลือกคนนี้เลือกคนนี้เนี่ยไปประชุมกันที่โรงแรมนะ60,000ยังเอาเลยขายอุดมการณ์ขายเสร็จ60,000ยังเอากันเลยแล้วจะ6ล้านล่ะโลกล้านบาทนี่มันเท่าไหร่กี่ไม่กี่ดอลลาร์มันกี่2,000,000 ดอลลาร์ถ้าอิหร่านกำหนดงบสัก60ล้านดอลลาร์เนี่ยซื้อเลยซื้ออาจารย์มูริสซื้อเชริดอซื้อคุณนูเซนซื้อไว้ใช้ได้หมดเลยจิบ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 ถ้าไม่มีคนที่มีอุดมการณ์เข้มแข็งในสังคมอ่ะอย่างคนที่ปาไทยเนี่ยแต่นี่เห็นแล้วไงแค่ส่งสัญญาณนะครับว่าคุณจะวางอุบายแค่ไหนเนี่ยแต่ไม่ง่ายคุณอย่ามักง่ายนะมาประเทศไทยนี่นะอย่าเข้าใจว่าเรื่องง่ายนะคุณซื้อใครไปนี่ผมไม่เกี่ยวผมไม่สนแต่อย่าคิดว่าอ๋อคนอื่นจะเหมือนคนที่คุณเคยซื้อไปอ่ะผมไม่ได้บอกว่าใครนะไม่ง่ายไม่ง่าย
ขาต้องรู้นะเพราะฉะนั้นที่ไปศูนย์กลางตรงนี้วัตถุประสงค์นี่ไม่ใช่ศูนย์กลางนะส่งสัญญาณให้สถานทูตอิหร่านให้รัฐบาลอิหร่านว่าคุณบุกประเทศไทยเนี่ยจะคุกคามจะรุกรานประเทศไทยนี่ไม่ง่ายครับยังมีพลังอีกเยอะนะครับที่พร้อมจะต่อต้านธุรกิจที่เรากำลังมองอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่น่าสนใจสำหรับอิหร่านนี่นะครับก็คือน้ำมันไม่ปฏิเสธผมบอกกับพวกว่าโรงแรมเขาจะเชิญเชียร์นี่มาทับเชิญเชียร์มาเผยแพร่นี่นะผมจะบอยคอตพวกโรงแรมนี่เลยและรณรงค์ให้พี่น้องบอยคอตด้วยแต่จะเชิญนักธุรกิจอิหร่านมา คุยกันเรื่องขายน้ำมันเนี่ยคุณอุเซนมีปัญหาไหมไม่มีครับเราทำธุรกิจกับกาเฟนี่ไม่มีปัญหาใช่เชียร์ราฟิบ้านี่ก็ถือว่าเป็นกาเฟนคนหนึ่งทำธุรกิจด้วยกันนะจะซื้อน้ำมันอิหร่านเชคมีปัญหาเปล่าเลยครับยิ่งถ้าขายถูกกันนะก็โอเคเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาตินี่ก็โอเคไม่มีปัญหาจัดเสวนาคุยกันอ้าวจะทำยังไงให้พัฒนาธุรกิจซื้อพรมจากประเทศอิหร่านแต่ที่ผมเห็นไม่ใช่นักธุรกิจนะแต่เนี่ยผมกำลังยกตัวอย่างก่อนนี่ยกแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะเขาจะได้รู้ว่าเรานี่แฟงไงว่าเราไม่มีอคติไงไม่ใช่ว่าอะไรอิหร่านอะไรเชียงรายนี่ก็ไปหมดเลยนะไม่ใช่นะครับอิหร่านจะมาซื้อไก่ซีพีฮาลาลไม่ฮาลาลนี่ผมไม่รู้เขาสนใจหรือเปล่านะจะซื้อไก่ซีพีซื้อไข่ซีพีฮะไม่เป็นไรไม่ปลาไข่นะส่งไข่ซื้อไปกินซื้อไปกินดีครับเห็นด้วยแต่ยังมาจัดสัมมนาแล้วบอกว่าท่านเตือนตัวของโลกมุสลิมหมายถึงเชียร์อุดมการณ์ของโลกมุสลิมหมายถึงอิหร่านเรื่องการสัมมนาในการทำงานดาวะแล้วก็มีนักวิชาการสุนีขึ้นมาพูดบอกว่าคนที่ทำงานดาวะเจ้าที่สุดเหมือนนบีเนี่ยปัจจุบันนี้คือประเทศอิหร่านรัฐบาลอิหร่านโอ้โหจะเอาอะไรมาเทียบเอาอะไรมาเทียบนะครับคนประวัติศาสตร์นี่ไม่กล้าเทียบซอฮาบะห์นะครับงานนบีเลยซอฮาบะห์ยังเทียบกับนบีไม่ได้นี่มาเทียบใครก็ไม่แปลกนะของบาทหลวงเพื่อนอาจารย์เดี๋ยวมีนี่กำลังบาทหลวงที่บอกว่าเชียร์คนเดียวแท้จริงอ่ะดีกว่าอัมเบียของบรรดาอิสราเอลไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจไม่เป็นไรธุรกิจของอิหร่านที่น่าสนใจเนี่ยมีเรื่องพรมมีเรื่องสมุนไพรมีอุตสาหกรรมอะไรบางอย่างนะครับอย่างอุตสาหกรรมของอิหร่านอุตสาหกรรมของอิหร่านในเรื่องการค้นหาแก๊สนะอิหร่านนี่เป็นประเทศที่มีแก๊สนะอันดับ3ของโลกฉะนั้นอุตสาหกรรมค้นหาแก๊สอะไรเงี้ยอันนี้มีประโยชน์สำหรับประเทศไทยคุยกันเรื่องนี้สิครับแล้วอย่าใช้อิทธิพลธุรกิจนี้เนี่ยในการซื้อพื้นที่เผยแพร่อย่าลืมนะว่าอิหร่านมีอาชญากรรมที่ยังไม่เคลียร์เลยคณะทูตคณะเอกอัครราชทูตประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อ20ปีที่ถูกสังหารไป3คนน่ะปรากฏว่ามือปืนที่โดนข้อหาเป็นเชียร์แล้วตอนนี้อยู่ที่อังกฤษอิหร่านเข้ามานี่นะอย่าไอ้ทำงานเหมือนมาเฟียนะเองมีธุรกิจใช่แต่อย่าถือว่าเป็นเจ้าพ่อนะ เป็นหัวหน้ามาเฟียนี่มากระจายอำนาจแล้วก็มายึดพื้นที่เกรงว่าเดี๋ยวมีใครจะมาขึ้นขุดบ้าว่าขึ้นขุดบ้าศูนย์กลางว่าเชียร์เนี่ยถูกอุ้มเลยเนี่ยที่มองกันข้างหน้าเนี่ยธุรกิจของอิหร่านเนี่ยเป็นบวกสำหรับประเทศไทยใช่แต่แยกออกจากศาสนาย้ายเกี่ยวกับศาสนาเช็คเช่นที่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีธุรกิจกับอิสราเอลเราไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมแต่เนื่องจากว่าไทยเนี่ยไม่ให้อิสราเอลเนี่ยใช้เรื่องธุรกิจนี้ในการเหยียดหยามมุสลิมหรือรุกรานหรือเอาเปรียบมุสลิมนะเช่นมุสลิมต่อต้านอิสราเอลไปประท้วงหน้าศาลอิสราเอลอิสราเอลจะบอกว่าเฮ้ยฉันทำธุรกิจกับแกนี่แกให้คนมาด่าฉันได้ไงประชาธิปไตยครับเองจะทำธุรกิจนี่แต่นี่ชาวบ้านคนไทยนี่เขามีประชาธิปไตยครับเขาไม่ได้ไปฆ่าคุณไม่ได้ไปอะไรคุณเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี่ก็เหมือนกันอิหร่านทำอะไรเนี่ยไปประท้วงศาลอิหร่านนะอย่าสะอึกโทรไปหาความมั่นคงบอกปล่อยเขามาประท้วงได้ไงมีสิทธิ์ตามกฎหมายนี่ถ้าอิหร่านซุนนีประท้วงไม่ได้นี่ประเทศของพวกท่านแต่นี่ประเทศไทยต้องเข้าใจ
อย่าให้เรื่องธุรกิจนั้นมาเกี่ยวกับเรื่องศาสนามาโยงกับเรื่องเป็นเงื่อนไขในเรื่องศาสนาครับผมขอฝากแค่นี้ครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามีเวลาเท่าไหร่เนี่ยฮะมันต้องเข้าเวลาเท่าไหร่ครับทางทีมงานแจ้งด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งให้กับทางอาจารย์มูริสนะครับเราจะได้15นาทีใช่ไหมการจัดการเหลืออีก15นาทีแล้วจะหมดนะฮะ15นาทีเชิญฮะก็คงเป็นเรื่องต่อเนื่องของเชคที่พูดถึงเรื่องของเชียร์แล้วก็พูดถึงเรื่องของพลังแฝงของชีอะห์ที่เข้ามาในสังคมมุสลิมครับแล้วก็มีข้อมูลมากมายผมจะทยอยให้กับพี่น้องในรายการอั้นบะยานนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการตำหนิถึงกลุ่มซุนนีที่แย่งตำแหน่งจุฬาราชมนตรีไปครับนี่เขาพูดแล้วนะฮะผมจะค่อยมาออกให้ฟังอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่ามีตะกี้เชคดิดอก็ได้พูดถึงสิ่งที่อ้างถึงเนี่ยที่อ้างตัวบุคคลนะฮะคุณฮุเซนเพราะเนื่องจากว่ามันเขายืนยันสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีวิดีโอมีเทปออกมากมายในทีวีฮะไม่ใช่ครับใน Facebook นะครับครับ ครับอ้าวก็คือคุยนะฮะเขาได้พูดถึงเรื่องของลัทธิชีอะห์ที่มันไม่เหมือนแล้วครับที่ถูกเคลียร์แล้วในอดีตไม่ใช่แล้วในอดีตยังไงก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ดอลลาร์แล้วนิกะห์ก็เหมือนปกติเหมือนของเราทุกอย่างที่พูดไว้ตามบนเวทีซึ่งก็ทุกวันนี้ก็ยังยืนยันแบบนั้นดูนะครับว่าชีอะห์เขาพูดอย่างไรชีอะห์ปัจจุบันนี้เลยครับไม่ต้องเอาต่างประเทศเอาเมืองไทยนะครับภาคแรกเลยครับเขาเขียนว่าผู้นำชีอะห์ไทยนะครับนะสอนนะครับคุณฮุเซนกิยามัตชีอะห์จะนั่งเป็นกรรมการตัดสินร่วมกับท่านนบีตัดสินใครตัดสินซุนนีตัดสินซุนนีนะโดยที่ชีอะห์เนี่ยจะนั่งอยู่กับข้างนบีอ้างหลักฐานเป็นภาษาอาหรับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนี่คือบาทหลวงของชีอะห์ที่ได้พูดถึงนะครับพี่น้องรู้จักกันดีนะแล้วเขาพูดว่าบรรดาชีอะห์นั้นจะร่วมนั่งอยู่กับท่านนบีเพื่อตัดสินซุนนีฉะนั้นคนที่ยังอ้างโต๊ะครูที่อ้างว่าเป็นซุนนีแม้กระทั่งครูอีก็ตามก็จะถูกชีอะห์ตัดสินพร้อมกับท่านนบีครับอันนี้ตรรกะนี้แน่นอนครับตรรกะเป็นแบบนี้เลยพูดเมื่อไหร่พูดในเมืองไทยเร็วๆนี้ไม่ใช่ของเก่าครับพี่น้องอยากฟังนะครับก็ไปหาฟังได้นะครับไม่มีเรื่องของแอนตี้ชีอะห์นี่นะฮะมีนะครับFacebook นี้อันนี้เป็นเพจนะฮะเป็นเพจนะครับพี่น้องไปอ่านดูไปฟังได้เลยไม่มีการตัดต่อนะครับแสดงให้เห็นว่าเขาพูดสิ่งเหล่านี้ถามว่าคุณฮุเซนอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องแน่นอนอ้าวแล้วเราไปการันตีเขาได้ไงเออไปการันตีเขาได้ไงว่าชีอะห์ไม่มีอะไรแล้วชีอะห์เหมือนเราทุกอย่างครับถ้าหากว่าเหมือนเราทุกอย่างแล้วจะเป็นชีอะห์ทำไมอ่ะพี่น้องให้ใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีการการันตีในสังคมเราโดยเฉพาะผู้รุสนีครับอ้างว่าชีอะห์ไม่มีอะไรแล้วถ้าคำสอนนี้ถูกต้องตามที่ท่านครูท่านนี้ว่าท่านครูท่านนี้ก็ต้องยอมรับการตัดสินของชีอะห์ในวันเกียร์มาด้วยท่านเองครับผมตรรกะง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้หลายคนชอบนิยมตรรกะนะครับเอ้าอีกรูปหนึ่งครับรูปที่สองนี้เอ้ามันใหญ่ไปนะครับภาษาไทยเลยไม่ขึ้นนะครับมาอัพทีนะฮะเขาบอกนะครับว่านักบวชชีอะห์ไทยนะครับอ้างว่ากูโบของท่านฮุเซนเนี่ยเวลาไปเยี่ยมกูโบท่านฮุเซนเท่ากับทำฮัจญ์ 1,000 ครั้งนี่ศาสนาเขาบอกเขาพูดเลยนะเป็นภาษาไทยนะครับนักบวชของเขาพูดเลยนะว่าการไปเยี่ยมกูโบของฮุเซนเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าไปทำฮัจญ์ 1,000 ครั้งโต๊ะครูซุนนีออกมายืนยันการันตีอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่ว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่มีอะไรแล้วพวกเขาเหล่านี้เหมือนกันอันนี้อธิบายเหมือนกันปัจจุบันนั้นครับพี่น้องก็ไปเช็คได้ครับปัจจุบันและคนที่พูดก็คือบาทหลวงของชีอะห์ในเมืองไทยครับนี่ชัดเจนนะครับพูดไม่มีก็เป็นสิ่งที่เขาเอามานำเสนอเองชีอะห์นำมาเสนอเองครับแล้วชีอะห์ก็พูดภาษาไทยให้เคลียร์ว่าเรามีจุดยืนแบบนี้นะครับประเด็นก็คือว่าพี่น้องลองคิดดูว่าท่านครูที่เป็นซุนนีแล้วออกมาการันตีออกมายืนยันว่าอ่ะมาแล้วครับนี่นะฮะชัดเจนนะครับผมอยู่ในทีนี้ไม่สามารถให้เปิดฟังให้กับพี่น้องอาจจะไปอยู่ในรายการอาร์ติก็ได้ครับเพราะว่าเวลามันจะเยอะมากนะครับแต่ให้พี่น้องรู้ว่าเขาพูดจริงตามนั้นนะครับแล้วก็สื่อผมไม่เข้าใจนะคุณฮุเซนครับว่าทำไมหนังสือพิมพ์ต่างๆหนังสือพิมพ์ที่อ้างว่าเป็นของมุสลิมเนี่ย
ไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะ M Today หรืออะไรก็ตามทำไมไม่อ้างข่าวแบบนี้บ้างครับว่านี่คืออากีดะห์ที่มาทำลายสังคมซุนนีอย่างมหาศาลถ้าท่านยังยืนยันว่าเป็นซุนนีอยู่ช่วยออกข่าวแบบนี้เพื่อให้สังคมมุสลิมได้รู้ว่าท่านครูท่านไหนพูดก็ตามแต่ชีอะห์เขาพูดแบบนี้ผมไม่เข้าใจนะคุณอุเซนว่าชีอะห์เขาบอกเลยว่าเขามีอากีดะห์แบบเนี้ยเนี่ยไปเยี่ยมกุบูร์ฮุเซนเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าทำฮัจญ์พันครั้งหรือแม้กระทั่งว่าชีอะห์จะร่วมตัดสินกับท่านนบีตัดสินใครตัดสินซุนนีความคิดแบบนี้ตัวครูซุนนีไปยืนยันว่าเขาไม่มีอะไรนั่นน่ะสิโอ้งงเลยเนี่ยฮะยืนยันแบบไหนภาพที่3เลยครับอันนี้เอามาจากเฟซบุ๊กของลัทธิชีอะห์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าท่านครูท่านนี้ได้มีการการันตีแล้วก็ยืนยันว่าเขาสรรเสริญท่านครูซุนนีท่านนี้ว่าไปช่วยการันตีให้เขาแล้วใครที่จะมาทำร้ายท่านครูท่านนี้เขาถือว่าเป็นพวกที่นอกข้อนะครับนะครับนี่แหละครับอันนี้ชัดเจนนะผมมาให้ดูว่าเนื่องจากว่ารูปไม่ได้ตัดต่อนะครับเป็นการยืนยันเป็นพันธมิตรกันอย่างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ท่านครูท่านนี้ก็ยังยืนยันว่าชีอะห์ไม่มีอะไรนะครับรูปภาพสุดท้ายครับรูปภาพสุดท้ายครับรูปภาพสุดท้ายนี้ล่าสุดนะคุณเซนวันที่24มกราคมปีนี้นะฮะ59พี่น้องคงเห็นในภาพนะครับซีทีบางนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นการบอกให้รู้ว่าชีอะห์ได้บุกเพราะเนื่องจากว่าถูกเปิดทางแล้วว่าตัวโตคูซุนนีชีอะห์ไม่มีอะไรปรากฏว่าชีอะห์ก็ได้บุกให้กับเอานำมาในสังคมมุสลิมโดยเอาท่านครูบาอาจารย์มุสลิมนะซุนนีมาร่วมเวทีเดียวกันเพื่อความชอบธรรมว่าเราต้องลุกขึ้นแล้วว่าสถานการณ์โลกชีอะห์นั้นได้เขาบอกว่าวิกฤตการตะวันออกกลางแผนทำลายล้างอิสลามประมาณชีอะห์เหรอครับแล้วใครทำลายใครฆ่ามุสลิมอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมนี่ล่าสุดถ้าชาบะไปร้อยกว่าคนเนี่ยอิหร่านเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามีหนังสือพิมพ์มุสลิมในเมืองไทยเนี่ยออกข่าวพวกนี้แล้วก็ประณามสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังยืนยันเป็นหนักเป็นแน่นว่าชีอะห์ยังคงเหมือนเดิมชีอะห์เป็นพี่น้องกันเพราะมีการยุแย่ต่างหากทำให้เราแตกแยกกันอัลลอฮฺอักบัรนี่อัปยศในสังคมของเราจริงๆนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นเหตุการณ์ที่ชีอะห์ยืนยันว่าเมื่อพี่น้องซุนนีโต๊ะครูซุนนีเห็นด้วยกับเขาจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างเขาเข้ามาซึมในสังคมมุสลิมอาจารย์กำลังจะบอกว่าแผนในการซึมความเขาเรียกอะไรนโยบายหรือว่าความใกล้ชิดกับมุสลิมเราเนี่ยเพื่อที่จะให้ดาวะต่อไปในโอกาสต่อไปว่าให้คนซุนนีเนี่ยก็มาง่ายขึ้น 100,000 ใช่ไหมฮะอัลลอฮฺอักบาร์ยอดเดิมนะครับ 292,000 มาชาอัลลอฮฺเข้ามายอดปัจจุบัน 395,000 สรุปยอดที่เข้ามาช่วงตะกี้นะครับ 103,200 บาทพี่น้องคนเดียวเนี่ยมา 100,000 ครับทำด้วยพี่น้องคนหนึ่งมา 100,000 บาทที่บอกว่าขอดูอาจบจบไปด้วยครับผมเนี่ยเรียบร้อยยิ้มเลยนะครับพี่น้องที่กาซ่านี่ยิ้มเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยนะครับจะได้ตามดุอาของพวกเราทุกคนนะฮะที่ได้บอกว่าภายในรายการนี้อินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มีความสำนึกของความเป็นอุมมะห์เป็นพี่น้องอันนี้แหละนี่คือรู้แล้วอ่ะนะไม่ชักช้ารู้แล้วแล้วก็รีบเลยอันที่จริงเนี่ยผมไลน์กับผู้บริหารโรงพยาบาลเมื่อวานส่งอีเมลนะครับบอกว่ามีอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่อยากจะรบกวนเรื่องบริจาคพี่น้องครับใช่เขาบอกมาคำบอกว่าเอาส่งมาก่อนเพราะเราเดือดร้อนจริงๆแล้วเราจะจัดจะที่เหลือนี่เอาล้อละกันคุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับทางอีเมลครับเดี๋ยวจะคุยเขาบอกว่าเอาล้อจะจัดการนะครับแต่จริงๆเอาล้อจัดการจริงๆเขาบอกเอาลองบอกพี่น้องละกันก็ไม่ผิดหวังนะครับแต่วันนี้ก็ส่งได้นะครับชอบเขาส่งไว้ก่อนเพราะเขาต้องการก่อนนะอาจารย์มุนิกำลังจะบอกว่าอะไรไปคิดนี่คือแผนการในการทำบันไดแต่ละก้าวหนึ่งคือให้โต๊ะครูซุนนีมารับรองก่อนว่าชีอะห์ไม่มีอะไรแล้วค่อยๆนำนักวิชาการซุนนีคนอื่นเนี่ยให้กล้าหาญที่จะได้มานั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็ประชุมคุณฮุเซนก็เขาอ้างเองว่าเมื่อท่านครูซุนนีเนี่ยพูดว่ารับรองเขาก็ไปบอกกับวัยรุ่นบอกนี่ไงรูปก็มีแล้วก็พูดชัดเจนถ้าแบบนี้เนี่ยมุสลิมซุนนีเราจะไปเปลี่ยนไปเป็นชีอะห์นี่ก็ไม่แปลกแล้วสิก็เขาบอกว่าไม่ต่างอะไรไงก็เขาบอกแล้วท่านครูเขาบอกแล้วว่าตอนนี้ชีอะห์เท่ากับซุนนีละเท่ากับซุนนีแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะอีกหน่อยนี่ก็ไม่มีแล้วสิคือเสร็จแล้วผลมันเป็นนี้ว่า
พอท่านครูสุนีไปพูดที่ต่างๆแล้วก็ไปรับรองล่าสุดเนี่ยเขาตั้งคลอง20ทั้งโรงเรียน19ก็พูดก็ไม่มีใครมาซักค้านมาบอกว่าที่ท่านครูพูดเนี่ยผิดนั่นก็เป็นการการันตีว่าเอ้าฉันก็ไม่มีปัญหาแล้วถ้าชีอะห์จะเข้ามาโรงเรียนฉันจะอ่านตำราของชีอะห์หรือฉันจะดูการบรรยายของชีอะห์เอาง่ายๆนะผมโฟกัสไปเรื่องมุตอานะนี่การมุตอานี่เป็นโอกาสที่วัยรุ่นชอบมากเพราะมันมีเรื่องไขของกำหนดเวลาหลายคนเข้าชีอะห์ก็เพราะด้วยเหตุเพราะด้วยเหตุนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยบางคนจะมีจิตสำนึกเนี่ยบาปเลยแต่ปัจจุบันนี้มีคนมารับรองก็ในการไหมผมก็เราพูดอย่างนั้นได้ไหมก็ในการนั้นเขาบอกเหมือนเราเอาถ้างั้นก็แต่ว่าไอ้ที่ทำอาจจะเหมือนแต่ไอ้บาตินล่ะไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในที่ซ่อนอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องของมุตอานอยู่แล้วเพราะชีอะห์ไงก็มุตอานคือวันอาทิตย์เนี่ยก็จะดูอีกคือถ้าพูดแบบนี้นะครับอันนี้ผมในฐานะคนอาวามคนชาวบ้านเนี่ยผมไม่มีความรู้นะฮะ คือถ้าไม่บอกในว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรแอบแฝงนะแต่พูดบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยนะผมนี่ไม่รู้แล้วผมไม่ไปศึกษาเพิ่มถูกต้องผมถือว่าโอเคเลยต้องมีคนรับรองแล้วระดับต้องครูใหญ่ด้วยต้องครูใหญ่รับรองแบบนี้เนี่ยมันก็คือความเสียหายผมถึงบอกกับหลายคนที่มาคุยกับผมว่าการปาไข่เนี่ยแค่เรื่องจิ๊บๆครับถ้าถามกฎหมายผมก็คิดว่าน่าจะปรับไม่กี่พันบาทกี่ร้อยบาทแต่ถามว่าสิ่งที่ไปการันตีบนมิมบัตเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนและที่สำคัญคือการเสียหายไม่ถูกซักค้านไม่ถูกได้รับการต่อต้านจากบรรดาผู้รู้ด้วยกันผู้รู้อาจจะไม่ชอบแต่พูดวงเล็กผู้รู้อาจจะไม่ชอบแต่ว่าไปซุบซิบกันในวงน้ำชาแต่ปรากฏว่าพอขึ้นเวทีหรือออกทีวีกลับกลายเป็นว่าไม่พูดผมบอกกับคุณฮุเซนนะผมพูดกับหลายคนว่าวันที่ไวท์ชาแนลนะครับได้ประชุมสามัญประจำปีก็ปรากฏว่าเราก็มีเค้กมาแล้วก็ตัดเค้กการตัดเค้กเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงเป็นเรื่องที่บาปใหญ่มากกว่าการยืนยันรับรองชีอะห์บนมินบัตรที่สังคมไทยนี่เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ต่างอะไรกับลูกเทพนะครับตุ๊กตาเทพอะไรเนี่ยนะไม่ต่างเลยเขาบอกว่าสังคมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงสังคมมุสลิมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะไม่เข้าใจครับนี่มีพี่น้องแจ้งมาขออนุญาตอาจารย์อีกรอบหนึ่งครับบอกว่าเขาเนี่ยจะขอบริจาคอีก 3,000 แต่ประเด็นเนี่ยคือไม่ใช่อะไรเขาถามว่ายังทันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคือเครื่องแรกเนี่ยจะส่งละ คือเขาต้องการ2เครื่องครับถ้าพี่น้องอยากจะบริจาคอีกเครื่องนึงก็ยังเปิดอยู่แต่อันนี้เราจะไม่รีบแล้วนะเราจะรีบโอนวันนี้เขาจะได้รีบซื้อสักเครื่องนะจะได้รักษาคนที่ยังเข้าคิวยาวเลยจะได้รักษาดังนั้นพี่น้องยังสะดวกนี่ก็โอนมาเรื่อยๆโอนมาเรื่อยๆครับก็ยังพร้อมอยู่นะครับอาจารย์มริตครับผมเวลาประมาณนี้นะครับมาอัพจริงๆแล้วมีอะไรไปฟังคลอง16ครับครับผมตอนนี้เนี่ยเชิญชวนพี่น้องนะครับอยากรู้ลึกหนาบางในคลอง16อัลฟาติฮะนะครับไปไกลนิดนึงแต่เอาไปร่วมกันให้เยอะๆแล้วกันมีอาหารการกินนะครับของเราด้วยนะครับแล้วงานอาทิตย์มีบูธของไว้ด้วยนะครับเบอร์ไปด้วยนะครับก็มีหนัง DVD นบีที่คนที่น่าต้องการเอาหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะฮะตอนนี้มีอยู่ร้อยแผ่นไอ้ร้อยเอางี้ว่าถ้าเก็บไว้งานของพรุ่งนี้งานของอาทิตย์50และของฟาติฮะห์50ฮะนี่โทรมาหาผมนะว่าจะไปซื้อที่ฟาติฮะห์ก็ไปแต่50ชุดอยู่แค่50ถ้าไปเร็วก็ได้มี50ชุด50ชุดของฟาติฮะห์ก็50ชุดจะได้ยุติธรรมแต่ชุดใหม่นี่เราจะปั๊มใหม่ชุดใหม่นี่ก็อินชาอัลเลาะห์นี่งานนี้สลามชาวไทยอินชาอัลเลาะห์บางกอกนะบางกอกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเชคริดออะห์มัดสวัสดีขอบคุณจามริดที่มาเสนะครับแล้วก็เรื่องราวของเรานะครับที่จะมานำเสนอชาร์ล็อตนะครับไว้นิวส์พี่น้องติดตามรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของการที่จะทำการวิเคราะห์ข่าวต่างๆอาจจะมีการปรับปรุงรูปแบบรายการให้สะใจให้เต็มที่กับพี่น้องมากยิ่งขึ้นชาร์ล็อตติดตามแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับจากลากันไปก่อนครับผมบิลไฮต์เตาฟิกเวนฮิดายะสวัสดีครับคุณผู้ชมรับชมต่อไปประกาศตัว